หนังหน้าแมวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้คือการลองแผ่นโหมโรง9นาทีจากแบรนด์นิวซันเซ็ตคณะนี้นี่มันแบบทำเพลงสั้นเริ่มไม่เป็นแล้วตอนแรกชุดเพลงแรกที่ส่งมานาทีกว่าตอนแรกสั้น5นาทีอันนี้เพิ่มมาอีกเท่าผมว่าแบบ9นาทีตอนเพลงแรกคงมีคนไปบ่นว่าแบบสั้นไปปะอะไรเงี้ยไปบ่นใช่ไหมผมก็ถามเขาบอกคราวที่แล้วมา17นาทีคราวนี้มาเอาเป้าหมายนี้นาทีเดียวเลยเหรอเอออะไรอย่างเงี้ยก็ถามไปนั่นไงเขาเลยจัดมาให้โจ๊กเลย9นาทีคือน้องมันก็เป็นแบบเด็กมันก็แบบก็อยากทำให้ถูกใจอะเนาะเป็นวงดนตรีที่เจ๋งนะเจ๋งนี่เขาจะมีวันนั้นมาคุยวันศุกร์เขาก็จะมีคอนเสิร์ตแบบเปิดอัลบั้มไหนวันที่7วันที่7ทุ่มหนึ่ง300ที่นั่งบัตร300บาทแล้วก็เขาจะเล่นแบบเพลงในอัลบั้ม The Machiner เนี่ยเลี้ยงแต่แทร็กแรกยันแทร็กสุดท้ายเลยไม่มีการพูดจาพอจบนี่แล้วค่อยเล่นเพลงเก่า300ที่นั่งประมาณ300ที่นั่งอะไรจัดอ่ะคนจัดคืออะไรนะ Wild Des Youth ไม่รู้จักเป็นคนจัดโอ้แบรนด์นี้เป็นวงดีนะใครไม่เคยดูแล้ววันนั้นว่างก็ไปดูแล้วก็มาเล่นแคดเอ็กซ์โปด้วยเป็นวงฝีมือจัดจ้านมากก็2ปีที่แล้วใช่ไหมกลับมาเล่น4แล้วเหรอปีจุดที่แล้ว4ปีไม่แต่ว่ามาเล่นเอ็กซ์โปมาเล่นเอ็กซ์โปมา2ปีที่แล้วป่ะน่าจะใช่ประมาณ2หรือ3มา2มั้งหรือ3แล้วก็ไม่ได้คือเวทีเอ็กซ์โปปีนั้นคือหายไปนานกลับมาเล่นผมถามตอนกำลังขึ้นไปซาวเช็คว่าแบบยังได้เงินเป็นไหมเนี่ยรู้แบบว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยรู้ไหมอะไรเงี้ยก็ตอบไงจะลองดูพี่น่ารักนะยังได้เป็นเด็กเหรอเป็นเด็กน่ารักหายไปนานเล่นดนตรีกันเป็นป่าววะลืมไปแล้วหรือเปล่าเล่นยังไงกันเนี่ยแล้วคราวนี้เขาเล่น10เพลงมันเป็นคอนเซปต์อัลบั้มอ่ะมันต้องมีระหว่างเพลงมันจะมีแทรนซิชันต่างๆเชื่อมเขาก็ไม่ใช้พวกแซมเปอร์นะเขาใช้แบบเอาไว้ในเอฟเฟกต์แล้วก็ใช้เยี่ยมเอาหรือถ้ามันจะพลาดขอพลาดเองไม่เอาคนอื่นมาพลาดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตอนอัดอัลบั้มนี่ก็อัดสดทุกชิ้นแล้วสดแบบเทคเดียวนะพี่ไม่ได้แบบเอาเทค2มาต่อเทค3อัดทีเดียวยาวทะเยอทะยานมากนี่มันคืองานแฮนด์เมดเลยใช่ไหมเป็นได้อย่างนั้นได้เจ๋งว่ะจริงก็เป็นวงที่เก่าแล้วเหมือนกันนะเก่าคือ10กับ17คือ67ปีแล้วนะถึงเหรอถึง10กว่าปีแน่10กว่าปีแน่แต่17แล้วไม่รู้เหรอเนี่ยขึ้นได้15ปีอ่ะเออแต่มีแน่ก่อนนั้นเขามีออกเพลงใต้ดินออกอะไรมาก่อนแต่ฟังแล้วใหม่ครับเออนะมันเป็นวงเก่าที่ฟังแล้วใหม่เจ๋งมากแต่ซาวก็อาจจะแล้วแต่นะมันก็ไม่ใช่ซาวยุคนี้หรอกนะมันก็ไม่แต่ว่ามันก็เป็นซาวอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่ว่าเพิ่งมีเมื่อวานใช่แต่ชุดนี้มันแบบว่าโอ้โหชอบความที่เขามุ่งมั่นทำเพลงแบบเยอะนะมุ่งมั่น ก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเออคือวงทำเพลงแบบนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยใช่ใช่มันก็พูดแบบทำนองนั้นผมทำนี่ก็ทำนี่ได้อย่างเงี้ยนะครับพี่เออตอนอัลบั้มชุดที่แล้วที่ยังคุยกับโจ้มันยังทำแบบนี้เลยเว้ยโจ้โหเราเชียร์กันมากเลยชุดที่แล้วอะชุดนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็เหมาะแล้วก็เขาบอกว่ามีคนแล้วก็เปิดให้เพื่อนเขาฟังฮะตอนทำเสร็จอะเพื่อนบอกนี่มันเซอร์เจนเปเปอร์ผสมวอลลุ่มโฟของแบล็กแซบบัตเนี่ยแล้วพวกเราคนนี้ชอบทางวงก็เลยชอบคอมเมนต์นี้มากก็เลยเอามาใช้ในการโปรโมทแล้วมันเหมือนแบบเซอร์เจนเปเปอร์ของพีเทอร์กับวอลลุ่มโฟของแบล็กแซบบัตถือเป็นคำชมก็ถือเป็นคำชมคุณก้องมือกีตาร์นี่แบบว่าทอมมี่ไอโอมี่คือสุดยอดของเขาเลยแบล็กแซบบัตแล้วนี่คือรายการอย่างหน้าแมวนะครับผมจ่องนะครับผมโจครับจอยครับคมสันครับมาเข้าเรื่องภาพยนตร์1 2 3โอ้ยโอ้ย
มาดูมาดูกันว่าบิลลี่หนึ่งจะลุมสามหรือเปล่าบิลลี่ฮอลลีเดย์บิลลี่ฮอลลีเดย์ผมดูโอนิบาบาหุยแล้วก็พินอคคิโอหุยซ้ำแน่นอนพินอคคิโอนะโนโนโนนะโนโนโนซ้ำนี่เขาไม่เหรอไม่โนอ่ะอิตาเลียนเหมือนกันแต่ผมไม่ซ้ำเลิฟยูฟอร์เอเวอร์หนังจีนพี่จ้อยเล่าอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เฟลินี่สองเรื่องไงลาดอสเชวิตาจูเซนดาสปิริตาโนโนใช่ไม่ใช่ทูบีอธิบายก่อนก่อนผมว่าไม่ใช่ทูบีซึ่งผมจะไม่รู้อิตาเลียทูบีอิตาเลียนเดียตาเลียโนนี่ทูบีบิ๊กดังทำไมลิ้นขับปากขึ้นมาเตเตอริโกเฟรซี่นี่ไอ้ซิ่งไม่ต้องไปจำเป็นไม่จำเป็นงานผมไม่รู้ภาษาอิตาเลียนแต่ผมว่าไม่ใช่อยู่ในลิ้นขับปากทำไมเดี๋ยวช่วยอัดใส่โทรศัพท์ช่วยอัดใส่โทรศัพท์ส่งให้ป้าแต๋วฟังโดนแน่โดนแน่ไปยุ่งไปอิตาลีของป้าแต๋วด้วยผมดูดังเก่ามันดูเมเมนโต้โอ้ยผมไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำกันเลยเจ็ดเรื่องอุ้ยเดือดอะทีนี้เป็นมันโตสั้นได้อยู่แล้วทุกคนพูดหมดแล้วเออผมก็ยังไม่ได้ซ้ำเลยนะผมยังไม่ได้ซ้ำเลยยังไม่ได้ซ้ำยังไม่ได้ดูอือใช่ผมว่าผมไม่ได้ดูในโรงว่ะเออเหรอผมว่าผมดูวิดีโอผมว่าผมไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดเนี้ยเหรอไม่เคยเห็นอะไรคิดว่านะเคยเห็นอะไรของใครใหญ่ขนาดไม่มีคิดว่านะคิดว่าไม่ได้ดูในโรงว่ะเออเขาลีโดอ่ะผมจำได้แต่ผมไม่ได้ดูในโรงผมก็ไม่ได้ดูในโรงผมดูแต่พี่จ้อยบอกว่าผมดูซึ่งผมต้องเชื่อพี่จ้อยนะเพราะผมมักจะจำอะไรไม่ค่อยได้หรอกว่าผมทำอะไรเชื่อพี่จ้อยเถอะถ้าพี่จ้อยพูดคำไหนคือคำนั้นจ่องจริงจ่องดูจ่องดูในโรงโอเคแต่ตอนตาเล็กหรือโลกมันจอเล็กหรือเราเล็กตอนนั้นโลกก็ใหญ่ขึ้นเมื่อเราเล็กเชียร์ใครในคู่นี้เชียร์เสาอยู่แล้วตั้งดีมาเรื่องไหนก่อนพี่โตเลิฟอยู่ได้จากสัปดาห์ที่แล้วที่พี่จ้อยเล่าก็เลยได้ทราบมาว่าน้องนางเอกเนี่ยคือจากเรื่องอึ้งยงที่เล่นเป็นอึ้งยงจากเรื่องมังกรหยกพักหนึ่งซึ่งตอนดูมังกรหยกพักหนึ่งผมชอบน้องคนนี้มากก็เลยพลาดไปได้อย่างไรเสียงสุขุมคำพีรภาพนะซะงั้นก็ไม่ได้ฟังอยู่พี่ไม่เป็นไรพอวันอาทิตย์จัดเสร็จวันจันทร์ผมก็เลยรีบเดินทางไปที่โรงภาพยนตร์เฮาส์เพื่อรับชมการแสดงของน้องหลีอี้ถงชื่ออะไรนะหลีอี้ถงอีถงจำไว้หวังอีเฟยหลีอีถงเนี่ยต้องไปตามดูหลีอีถงแองเจล่าเบบี้นี่ฝากนี้ไว้อีกหนึ่งคนในอ้อมใจแองเจล่าเบบี้ดูแล้วแองเจล่าเบบี้ดีคือมันก็เป็นหนังอย่างที่พี่จ้อยเล่าเป็นโรแมนติกแฟนตาซีนะพี่นะมันว่าในเรื่องของไอ้พระเอกที่ชื่อหลินเก๋อเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วก็เห็นมันเขียนบันทึกอยู่เล่มหนึ่งที่บรรยายว่าตัวเขาเป็นหลินเก๋อผู้ไม่มีตัวตนมันไม่มีใครจำเขาได้อะไรเงี้ยแล้วหนังมันจะดำเนิน2เหตุการณ์ที่สลับกันไปทั้งเรื่องเหตุการณ์แรกเนี่ยเราจะได้เห็นคุณหลินเก๋อตอนแก่คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนน้องนางเอกเนี่ยเขาเป็นนักบัลเล่ที่ดังมากแล้วก็กำลังจะเลิกเล่นกำลังจะแต่งงานไปอยู่กับอเมริกาแล้วก็แขวนรองเท้า เดินลงมาก็เจอคุณหลินเก๋อเนี่ยที่เป็นลุงเป็นปู่แล้วนะเรียกว่าหลินเก๋อภาคปู่แล้วกันไปหลินเก๋อแบบตอนแก่มากแล้วก็เอาฝนตกเอาล่มมาให้นางเอกก็จำหลินเก๋อไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรอ๋อที่พี่จ้อยแล้วก็เลยแบบเอาล่มมาให้แล้วก็นักเอามาให้หนูอีกแล้ววันก่อนหนูก็ไม่หนูยังไม่ได้ขอบคุณเลยเอาหนูเอาไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วฝนตกข้างนอกหลินเก๋อนี่ก็เป็นลมไปนางเอกก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยพยาบาลก็ให้เอาบัตรพนักงานมาบนบัตรพนักงานก็มีที่อยู่บอกว่าช่วยไปบ้านลุงเขาหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากินยาอะไรบ้างจะได้รักษาน้องนางเอกเนี่ยชิวเชียนเนี่ยก็เลยเดินทางไปที่บ้านพอไปถึงบ้านนี่โอ้โหตอนแรกผมนึกว่าจะซอมซ้อกว่านี้เปล่าไม่ใช่มันเป็นบ้านที่ของเยอะมันเต็มไปด้วยของอะไรวางเต็มไปหมดเลยแล้วก็รอดูจังหวะที่นางเอกจะอ่านคราวที่แล้วนะจกเครื่องนางเอกว่าไปแอบอ่านไดอารี่เฮ้ยมันไม่ได้แอบ
มันมีเหตุการณ์อันหนึ่งซึ่งทำให้นางเอกต้องแบบจำได้จำได้จำได้แต่ต้องก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามผมก็นางเอกมันจะทำแอบอ่านได้ยังไงวะอะไรเงี้ยโจ๊กด่าด้วยอะไรเงี้ยยังกับยังกับหนังเขารู้เขาเลยสร้างเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมามันไม่ได้แอบอ๋อมีแรงมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาที่ทำให้นางเอกเห็นสมุดบันทึกเล่มนี้แล้วก็เลยหยิบขึ้นมาอ่านพอนางเอกหยิบขึ้นมาก็ตกใจมากเพราะนี่ไอ้เรื่องเนี่ยต่อไปเราจะเรียกว่านิยายแล้วกันนะไอ้สมุดบันทึกเล่มนี้มันเป็นนิยายที่ว่าด้วยนางเอกกับตัวคุณหลินเก๋อแล้วนางเอกก็จำไม่ได้แต่ว่าเขารู้ว่าเป็นตัวเขามันจะมีดีเทลที่แบบเอ๊ะนี่มันบางอย่างตรงคือดีเทลบางอย่างของตัวผู้หญิงในเรื่องนี้ตรงแต่ไอ้เหตุการณ์เขาจำไม่ได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นหรอหรืออะไรเงี้ยคือเนี่ยเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหนึ่งที่เดินยาวๆไปเลยว่าให้นางเอกค่อยๆทำความรู้จักกับไอ้เรื่องราวพวกนี้ไปผ่านในหนังสือเล่มเนี้ยส่วนอีกเส้นเหตุการณ์หนึ่งเราก็จะได้เห็นคุณหลินเก๋อเนี่ยกับตัวนางเอกตั้งแต่เด็กเลยที่แบบโดนเพื่อนรังแกพระเอกโดนเพื่อนรังแกแล้วก็แบบมีเพื่อนคนเดียวคือนางเอกนางเอกมาช่วยไว้แล้วก็มาเต้นให้ดูเต้นให้ดูด้วยมาเต้นให้ดูจริงจริงแล้วไปเจอลูกแก้วเนี่ยแล้วทำลูกแก้วหล่นน้ำลูกแก้วหล่นน้ำโอ้ยตรงนี้ตลกนะพอลูกแก้วมันหล่นน้ำเนี่ยมันเป็นแอ่งประมาณแบบแค่หน้าแข้งอะแต่พอจะลงไปงมตุ้มมันดำลงไปมันดำลงไปเว้ยกลายเป็นบึงไอ้ลูกแก้วนี่หล่นลงไปอยู่แบบไปติดอยู่กับไอ้คล้ายๆนาฬิกาเก่าอยู่อันนึงอะแล้วมันก็ไปติดตรงหน้าปัดตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดำเหตุการณ์ผ่านไปจนโตเป็นวัยรุ่นกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้นางเอกเสียชีวิตนาฬิกาเนี่ยมันก็เลยแบบแผงลิดขึ้นมาทำให้เวลาเนี่ยมันย้อนกลับไปแล้วพระเอกเนี่ยมันจะพอเวลาย้อนกลับไปทุกครั้งเนี่ยพระเอกมันจะแก่ขึ้นพระเอกมันจะแก่ขึ้นแล้วมันจะไม่มีใครจำมันได้มันก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆให้ดูว่าสองเส้นนี้มันจะมาขมวดกันตรงไหนหูยนางเอกน่ารักนักมันเล่นเก่งทุยแสนดีประเสริฐแต่ตัวพระเอกนี่เห็นไหมพี่จ้อยนะดูทีแรกแล้วก็แบบเฮ้ยนี่พระเอกเหรอวะเนี่ยมันดูมีหรือตรงตลกหรืออะไรเงี้ยที่มันพยายามทำมันจะผมรู้สึกว่าพระเอกหน้าตาเหมือนคุณเอกวิชัยมีจังหวะที่บางอย่างหน้าตาเหมือนแต่พอมันเริ่มแก่เริ่มแบบไอ้เนี่ยเล่นเก่งเริ่มมีใช่เออพูดว่าเล่นเก่งพูดไอ้นี่พอมันเริ่มมีหนวดนั่นเองก็เล่นเก่งพอมันเริ่มมีหนวดเริ่มแก่เริ่มอะไรเงี้ยเริ่มดูดีเริ่มสุขุมคัมภีรภาพอ่ะเออมันก็เริ่มแบบมันก็เริ่มแบบดูดีตัวละครตัวเดียวไม่ได้เปลี่ยนใช่ใช่ทั้งนางเอกพระเอกเลยไม่ว่าจะแก่หรือเด็กหรือวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยแบบยิ่งตอนแก่มันจะแสดงความรักที่มีต่อนางเอกในเรื่องในเงื่อนไขที่มันเป็นอ่ะเออมันมีอยู่ตรงนึงผมดูไปถึงตรงนึงแล้วมันก็ผมก็แบบว่าถ้าคือถ้านางพระเอกทำกับนางเอกอย่างเงี้ยนะคือถ้าแบบนางเอกตายแล้วแบบพระเอกให้นางเอกฟื้นขึ้นมาแล้วกลับไปเป็นคนแก่ใหม่อย่างเงี้ยมันดูเอาเปรียบนางเอกนี่หว่าอะไรเงี้ยเหมือนหนังมันรู้มันก็แบบมันก็พลิกทีนึงขึ้นมาหูจี๊ดนิดน่าจะไปดูถ้าไม่มีเหตุผลเรื่องเปิดหนังสือนะมีแน่นอนมีแน่นอนโจ้ผมรอดูตรงนี้ก่อนเลยคือโรแมนติกก็คือเป็นหนังที่ตรงพาร์ทโรแมนติกผมว่าทำดีมากตรงช่วงโรแมนติกต่างๆดีมากแต่มันก็จะมีช่วงอะไรบางอย่างที่แบบที่เขาเรียกว่าเป็นจะอธิบายหนังจังหวะจะอธิบายหนังหรือจะพูดถึงเงื่อนไขอะไรบางทีมันก็ดูตลกดูกันเกินอะไรเงี้ยแต่มาอะไรก็ตามที่นางเอกอยู่กับพระเอกผมรู้สึกว่าเขาทำได้ดีหรือว่ามันมีตรงแต่มันมีซีนหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือตอนหลังจากเรื่องมันดำเนินไปแล้วพระเอกเนี่ยมันเป็นคนที่ใจจำไม่ได้แล้วกลับไปหาพ่อแล้วพ่อก็จำมันไม่ได้อะพ่อเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ยหุ่มทำดีจังเลยซีนเนี้ยคือแบบพระเอกสุดท้ายพระเอกกันได้มาเจอพ่อแล้วได้คุยกันตรงนั้นน่ะนะโหดีชอบนี่แฟนฉันนี่ตัดผมเออว่ะแต่ไม่รู้เป็นร้านไหนอ่ะไม่รู้เป็นพี่เล็กหรือพี่ต้นอ่ะไม่แน่ใจแฟนฉันนี่น่าจะเป็นพี่ต้นเพราะไม่ไว้หนวดพ่อไม่ไว้หนวดพระเอกหาพ่อใช่กลับไปหาพ่อกลับไปหาพ่อขาดไปคำเนี่ยความหมายเปลี่ยนขอเพิ่มนิดนึงขอเพิ่มนิดนึงขาดไปคำเนี่ยความหมายเปลี่ยนเลยก็เพกหาพ่อใช่ใช่ป่ะน้ำเสียงเมื่อกี้น้ำเสียงไม่ใช่แบบนี้ขอเติมน้ำเสียงมันเลยต้องขอเติมนิดนึงมาหาใครดูมีความสุขกับหนังเรื่องนี้มากนะมีความสุขคือเขาชวนผมดูซีรีส์มังกรหยกด้วยเหตุผลนี้อยู่แล้ว
อึ้งยงเหรอแล้วพูดกับผมที่ไม่ได้พูดออกอากาศเพื่อสร้างภาพอะไรเนี่ยไม่เคยพูดเรื่องแสดงดีจ๋องน่ารักมากคุยเรื่องนั้นเล่นเป็นอึ้งยงน่ารักมากจ๋องเล่นเป็นอึ้งยงไงอึ้งยงมันต้องแบบปีศาจน้อยอ่ะมันแบบสวยแต่ซนน่ะแต่คนเล่นคนเล่นอึ้งยงนี่ต้องแบบเบอร์ดีตลอดนะมีเสียนะองเมยหลิงนี่นะแบบว่าสงสารองเมยหลิงเนาะองเมยหลิงสงสารเลยพูดแล้วชื่อนี้ลืมแล้วอ่ะชื่อนี้บาดใจคุณองเมยหลิงชอบมากเลยตอนเล่นเป็นอึ้งยงน่ารักพูดแล้วต้องยิ้มแต่พี่ยักษ์เขาเป็นได้ทุกรุ่นไงขอให้อึ้งยงมาเถอะคนนี้ชื่ออะไรนะขอชื่อทีหลีอี้ถงหลีอี้ถงจำไว้หน่อยน่ารักน่ารักหลีอี้ถงแต่ไม่ชอบแต่ไม่ได้เล่นขนาดโจตงอยู่ใช่ไหมไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งผมว่าไม่ขนาดยังไม่ขนาดนั้นผมว่าไม่ขนาดนั้นแล้วก็แต่ว่าไอ้ที่ชอบคือตอนเขาเล่นเป็นเด็กนักเรียนมัธยมแง่ดิมันก็ดูน่ารักมากแล้วพอดูเป็นสาวมันก็ดูเป็นสาวเป็นยงยีหรือเป็นอึ้งยงดีทั้งนั้นแหละอันนี้ยังดีนะดีก็อะไรนะเมื่อกี้ที่บอกว่าเล่นเก่งแล้วเถอะดูได้เลยเรื่องนี้แนะนำจริงๆพี่ Sky of LoveLove You Forever Love You Forever ของเซลล์ Love อีกเรื่องนึงดีกว่าอันนั้นหนังญี่ปุ่นLove You Forever ตรวจสอบอ่ะบางไปนิดนึงแต่ก็ดีน้องเต้นบัลเล่ต์จงโอ้มันต้องตัวเล็กๆไม่แนวจ๊อกน้องบวชเหรอบวชจ๊อกมึงคือมึงลบหลู่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แน่นอนเมื่อพูดแบบเนี้ยอุ้ยเออขออภัยไม่ได้คิดอะไรเลยแครอทอะแครอทขออภัยนั่นคือ Love You Forever เข้ามาหลายสัปดาห์แล้วแหละแต่ก็ยังอยู่นะน่าจะยังอยู่เพราะคนดูเยอะเดนิสอิงอะเชนั่นคือ Love You Forever มานี่เป็นดัดหนังจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่เขาก็มีหนังจีนแผ่นดินใหญ่เข้าตลอดเงี้ยเนาะ Better Day เดี๋ยวจะมีอีกเรื่องน่าดูลีฟวอลเลย์บอลอ๋อบงลี่บงลี่ปีเตอร์ชานหลานผิงเล่นเป็นหลานผิงโค้ชเล่นเป็นหลานผิงใช่ป่ะใช่แต่หน้าตาหลานผิงแน่นอนแต่ว่าเล่นเป็นหลานผิงมาไม่รู้คือฟังไม่รู้เรื่องฟังน่าจะใช่นะน่าจะเล่นเป็นหลานผิงจะดูอย่างก็น่าดูโอ้นี่เป็นจะเป็นโค้ชทีมชาติจีนอยู่ป่ะเป็นเออไม่รู้ว่ะเก่งจริงอ่ะหลานผิงเนี่ยคือปีแล้วยังเป็นอยู่แน่ปีนี้ไม่รู้ปีนี้ไม่ได้ดูวอลเล่เลยยังไม่ได้ดูเหมือนกันไม่รู้น้องอัชรพรเป็นยังเป็นสาวทีมกายเรื่องต่อไปฮะฮะโอนี่บาบาโอนี่แปะกล้วยโอนี่แปะกล้วยชื่ออะไรบำรุงสมองอ๋อไม่รู้โอนี่แปะกล้วยก็เนี่ยข้าวเหนียวเผือกแล้วก็แปะกล้วยเป็นของขนมของหวานนะมักจะมาโต๊ะจีนจานหลังสุดท้ายเขาเรียกว่าโอนี่แปะกล้วยเหรอโอนี่แปลว่าอุ้ยสองสูเลอใช่ครับเมื่อกี้ลูกเชนี่ลูกสองอะไรเนี่ยโอนี่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้สัปดาห์นี้ทีมแต่แปะกล้วยก็คือแปะกล้วยอ่ะเชิญครับหนังเรื่องอะไรโอ้ยที่ปลาปลาผมไม่รู้ว่าเล่นหรือจริงนะเมื่อกี้แต่ผมตกไม่ตกใจอยู่เหมือนกันไม่นึกชื่อหนังแล้วมันโดนไอ้คำว่าโอนี่แปะกล้วยมันบดมาแล้วนึกชื่อจริงออกแนวหิวอ่ะเนี่ยหันมาด้วยสายตาที่ผมก็ไม่รู้ไอ้ที่เล่นหรือจริงก็ไม่รู้จริงจริงจริงเหรอจริงในหัวมีแต่โอนี่แปะกล้วยกายจ้อยความจำระยะสั้นหายกายจ้อยมีเวนโตโอนี่บาบาครับเป็นหนังปี1964ผลงานกับของ56ปีใช่มั้ย56ปีคาเนโตะชินโดซึ่งเป็นนิวเวฟของญี่ปุ่นนูโวเป็นกลุ่มนิวเวฟของญี่ปุ่นซึ่งนูโวเนี่ยของญี่ปุ่นซึ่งโด่งดังมากในช่วงทศวรรษ1960ครับซึ่งก็มีหลายคนตอนนั้นมีหลายคนที่เด่นขึ้นมาโจปิก้องอ่า
จอห์นพี่โจเนี่ยที่นู่นเขาเรียกโจเฮอิเออจอห์นโจเฮอิอิมามุระแต่พี่จ้อยอธิบายเขาว่านิวเวฟก่อนคืออะไรก็คือเป็นกลุ่มคลื่นลูกใหม่คือช่วง50เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นยุคทองครั้งที่2ของหนังญี่ปุ่นคือหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงเนี่ยมันก็เป็นยุคทองก็คือมีคนทำหนังอย่างคุโรซาวะคอนอิชิกาวะเคซุเกะคิโนชิตะพวกนี้จะเจ๋งทุกตัวเจ๋งขึ้นมาแล้วก็ถูกเรียกว่าโพสต์แมนเอ้ยโพสต์วอร์ฮิวแมนแมนเอ้ยโพสต์วอร์ฮิวแมนนิสคือเป็นหนังที่มันพูดถึงเรื่องมนุษย์นิยมความเป็นมนุษย์อะไรต่างซึ่งพุ่มกับกลุ่มนี้จะเด่นมากจน60เนี่ยมันก็มีพวกแก๊งนูโวเนี่ยซึ่งเป็นพุ่มกับรุ่นใหม่ซึ่งรู้สึกว่าขนบเหล่านั้นพวกนี้โอเฟชั่นเหลือเกินแต่พวกนี้ก็เลยทำหนังขึ้นมาแล้วก็ไปอีกแบบนึงเลยคือเนื้อหามันกลายเป็นแบบเหมือนแอนตี้สังคมอะไรเงี้ยแล้วก็หยิบเอาปัญหาสังคมอะไรต่างๆมาพูดแล้วก็พูดถึงด้านมืดความดิบของมนุษย์แล้วมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบว่าไอ้สไตล์ของการนำเสนออะไรต่างๆด้วยมันก็เริ่มพูดอะไรที่มันแบบนะจะว่าไปมันก็แรงในยุคสมัยนั้นนะแล้วก็ไอ้วิธีการทำหนังมันก็เขาเรียกอีกแบบนึงแล้วก็พวกนี้ก็จะมองว่างานของพวกแบบรุ่นโอสุคุโรซาวะอะไรพวกนี้มองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาทำหนังอีกแบบเราไม่ใช้วิธีอย่างเงี้ยหน้าเบื่อพวกนี้ก็เลยด้านฉูดฉาดพวกนี้ก็เลยมาทำหนังอีกแบบนึงแล้วมาก็ดันประสบความสำเร็จแล้วก็คาเนโตชินโดเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมาคนขี่คลื่นคนหนึ่งเลยผมก่อนนะผมเคยดูหนังของคนเนี้ยมาก่อนเรื่องนึงคือ Naked Island ดูวิธีเลือกชื่อนะครับ มันเป็นหนังว่าด้วยคู่สามีภรรยาที่แบบว่าอยู่บนเป็นแบบคล้ายๆเป็นชาวไร่อะไรเงี้ยปลูกต้นทำพวกการเกษตรอะไรเงี้ยอยู่ในเกาะที่มันกันดารมากแล้วทั้งเรื่องก็ว่าด้วยไอ้การใช้ชีวิตของคู่เนี้ยที่แบบไปปลูกผักรดน้ำต้นไม้จับปลาอะไรเงี้ยความเจ๋งของเรื่องนี้คือต่อทั้งเรื่องเนี่ยมันไม่ให้หนังเงียบนะมีแต่ตัวละครไม่พูดกันเลยทั้งเรื่องแล้วไม่มีไดอะล็อกเลยโอ้โหแล้วจำได้ตอนดูเนี่ยก็โหอึดอัดมากทรมานตอนแรกเขาบอกว่าไม่มีซับก็กุ้มใจไงเอ้ยโหแต่เรื่องนี้ไม่มีซับเลยนะก็กุ้มใจเพราะเราฟังออกวะมาดูเสร็จเมื่อไหร่มันจะพูดอย่างนี้มึงไม่ต้องมีก็ได้เออซับเรื่องนี้ได้ดูตอนเทศกาลหนังญี่ปุ่นที่ AUA ประมาณปี27หรือ28แล้วก็เป็นปีแรกที่ผมรู้จักโทรซังซึ่งมาเทศกาลเดียวกันแล้วก็คาเนโตะชินโดแต่ว่าจำคนที่ไม่ลืมเลยว่าโอ้มันทำหนังที่ไม่พูดกันเลยแต่ตอนนั้นไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเออดูจากชื่อเรื่องไง Naked ปึ๊บว้าวแล้ววะไม่มีซับด้วยเออล้นล้วนแน่ล้นล้วนเออเกาะที่แก้ผ้ากันหมดนี่เออก็คือเกาะมันกันดารแห้งแล้งมีแต่หินนี่แหละเกาะเปล่าๆเลยเกาะเปลือยเปลือยเกาะอย่างนั้นเกาะเปล่าๆเปลือยตอนแรกเราก็ไม่เก่งอังกฤษเห็นเน็กเก็ตเอาไว้ก่อนก็เรื่องถูกแล้วเป็นเราก็เรื่องอย่างนี้แต่ก็จำได้ว่าดูด้วยความทุกข์มาแต่ดูเสร็จเนี่ยเออว่ามันกลายเป็นหนังที่เราจำได้เทศกาลนั้นจำได้แค่3เรื่องอ่ะจากประมาณ8เรื่องคือไม่บันเทิงอันนี้ไม่บันเทิงแต่ว่าแต่มันดีถ้าทางมันจะดีเนาะอย่างเงี้ยใช่อีกเรื่องที่อะไรน่าสนใจอยู่นั้นใช่แล้วทุกวันนี้ก็ยังจำไอ้ภาพตัวละครจากหนังเรื่องนี้ได้อยู่อีกเรื่องที่จำได้คือทอนอบัตเพราะว่าตอนนั้นเป็นหนังเรื่องแรกของโทราที่ได้ดูแล้วก็โทราสั่งคือตอนอันนี้คือเรื่องที่มันหนุกสุดในเทศกาลก็ถูกแล้วนี่พูดชื่อมาก็ถูกสนุกสุดก็ถูกแล้วแล้วก็อันนี้บาบาเนี่ยเป็นมาสเตอร์พีซอีกเรื่องนึงของคาเนโตชินโดเรื่องเป็นไงเรื่องมันว่าด้วยช่วงเหตุการณ์ที่ในญี่ปุ่นเนี่ยมันมีสงครามกลางเมืองครับแต่ว่า
ในหนังไม่ได้ระบุว่าใครลบไม่ได้บอกว่าเมืองไหนเออเมืองไหนแล้วก็ไอตรงที่ที่มันเกิดเหตุทั้งหมดที่เราจะเห็นในหนังเรื่องนี้มันเป็นทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าแบบหญ้าแบบหญ้ากกแบบสูงสูงอ่ะที่มันสูงเหนือหัวสูงท่วมหัวคนอ่ะมันเป็นทุ่งแบบที่แบบมองไปไหนก็มีแต่หญ้าแบบเนี้ยแล้วก็มีแม่น้ำสายหนึ่งขั้นที่พอเห็นตัวละครมาแบบมาจับปลามาอะไรดักน้ำอะไรแล้วข้ามอีกฝั่งแม่น้ำมันก็เป็นทุ่งแบบนี้เหมือนกันแล้วก็10นาทีแรกเนี่ยมันทำแบบเรื่องที่แล้วเลยไม่มีไดร็อกเลยเหมือนกันก็เล่าทุกอย่างด้วยการไม่มีไดร็อกแต่ว่ามันเจ๋งมากคือมันเล่าแนะนำตัวละครตัวเอก2ตัวคือเป็นแม่ผัวกับลูกสะใภ้ที่แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังชีพด้วยการที่แบบว่าคอยรอไอ้ทุ่งเนี้ยมันจะมีพวกทหารที่แบบมันสู้รบกันเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามนี่ที่มันหนีมันแพ้แล้วมันหลบหนีมาตรงทุ่งเนี้ยท้ายสุดใครก็ตามมันหนีเข้ามาเนี่ยด้วยความที่ไอ้ทุ่งหญ้ามันท่วมมันมองไปทางนั้นมันเหมือนกันหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันหลงมันก็หลงแล้วติดอยู่ในนั้นนะแล้วท้ายสุดเนี่ยมันอาจจะบาดเจ็บมาอยู่แล้วแล้วก็มาตกระกำมาจนหมดแรงแล้วพอมันล้มเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสองคนนี้ก็จัดการซะเสียบเสียบแล้วก็ตรงในทุ่งเนี่ยมันมีหลุมอยู่หลุมนึงซึ่งมีลักษณะแบบมันเป็นหลุมที่มีโดยธรรมชาติอ่ะแล้วข้างในมันเหมือนบ่อน้ำลึกอ่ะแต่มันเป็นหลุมที่ไม่ใช่เป็นบ่อน้ำแล้วก็ทันทีที่แบบจัดการกับทหารที่มันบาดเจ็บจนต่างๆเนี่ยบอกเอาเสื้อเกาะอะไรต่างอาวุธอะไรถอดออกไปหมดเนี่ยก็จะเอาศพไปทิ้งในหลุมเนี่ยแล้วก็เสื้อเกาะที่ยึดมาได้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปอีกหมู่บ้านนึงไปแบบไปแลกเปลี่ยนเนี่ยคนคล้ายๆคนรับซื้ออะนะแต่มันไม่จ่ายกันเป็นเงินอะเอาไปแลกข้าว เอาไปแลกจนเอาไปแลกข้าวแล้วก็เราก็รู้จากไอ้การพอไปแลกข้าวเนี่ยมันก็เริ่มคุยกันเริ่มมีไดอะล็อกจากไอ้การที่เขาคุยเราก็รู้ว่าโอ้มันเกิดการสู้รบสงครามแล้วก็ในเมืองในอะไรต่างๆเนี่ยเดือดร้อนกันไปทั่วหน้าเดือดร้อนอดอยากแบบทุกคนแบบอยู่กันยากมากแล้วไอ้สองคนแม่บัวโลกมาเนี่ยเขาก็ทำอย่างนี้มาอยู่ตลอดแล้วก็ดูมันก็ดูเป็นทีมที่ดูแบบลงตัวจนกระทั่งวันหนึ่งมันมีไอ้ตัวละครตัวที่สามผมไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเพื่อนบ้านไอ้แปดมันชื่อฮาจิไอ้แปดฮาจิเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านของบ้านนี้แหละแล้วก็ไปลบพร้อมกับลูกชายกับสามีของผู้หญิงสองคนนี้นะไปลบด้วยกันแล้วก็หลบหนีกลับมาก็มาที่บ้านมาขอข้าวกินแล้วก็แบบทางนี้ก็ถามข่าวลูกชั้นอะไรเงี้ยบอกว่าลูกหรือสามีเนี่ยนะที่ไปลบด้วยกันโดนเสียชีวิตแล้วดังนั้นฮาจิมันก็มีไปอยู่ตรงกระต๊อบของมันซึ่งก็ไม่ไกลกันนะแล้วก็ถัดจากนั้นมันก็ว่าด้วยฮาจิเนี่ยหลังจากกลับมาเนี่ยมันก็พยายามจะมาหาคุณลูกสะพายมาจีบคุณลูกสะพายแอลมาอะไรจนมาแอลทีไรไอ้ฝั่งแม่ผัวก็คอยไล่ไปอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยจนแค่วันหนึ่งมันก็แอลไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ไปหาเราที่กระต๊อบนะบอกกับผู้หญิงให้ผู้หญิงมาหาพอคืนนั้นผู้หญิงไปพอแม่ผัวหลับเนี่ยไปพี่พอไปผมเนี่ยก็ไปทุกคืนเลยแล้วก็มีความสัมพันธ์กันแล้วจนแม่ผัวก็เริ่มสงสัยอะไรเงี้ยแบบเอ๊ะทำไมลูกสะใภ้ไม่ค่อยอยู่ตื่นมาก็ไม่อยู่ในบ้านเลยไปตักน้ำไปตรงท่าน้ำก็ไม่เจออะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแกล้งทำเป็นหลับอยู่คืนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ลูกสะใภ้ก็ไปอันนี้ก็สะกดรอยตามไปเจอแล้วก็ไปแอบดูอ๋อเพราะว่าสองคนนี้เขาถ่ายอะไรมันก็ว่าด้วยความแบบทางฝั่งแม่ผัวเนี่ย
มันก็มีแบบว่าความต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาฮาจิแบบว่าสักหน่อยเสนอตัวเองอ่ะขอมากขอมากแล้วก็ไอ้นั่นโอ้ไม่ไหวแล้วป้าไม่ไหวแล้วป้าไม่ไหวอ่ะผมเพื่อนลูกป้านะครับพอโดนปฏิเสธเนี่ยทางคุณแม่สามีแกก็เลยแค้นกริ้วแค้นกริ้วทีนี้ก็เลยทำขัดขวางพยายามจะแบบว่าขัดขวางไม่คู่นี้เจอกันอะไรกันซึ่งไอพอสถานการณ์มันตรงนี้ไปไอความเป็นทีมเวิร์กเนี่ยมันก็เริ่มไม่การงานเริ่มสะเทือนเริ่มสะเทือนแล้วก็ไปแกล้งฝั่งลูกสะใภ้ฝั่งเดียวลูกสะใภ้ก็มีแบบว่าตอบโต้วางแผนอะไรกับมันก็เลยแบบว่าสถานการณ์ก็ผัดกันไปผัดกันมาจนมันเกิดตัวละครตัวที่4และไอ้ตัวที่4เนี่ยทีเนี้ยมันไอ้ตัวที่4มันทำให้เกิดอะไรบางอย่างซึ่งถัดจากนี้เล่าไม่ได้แล้วช่วงที่เข้มข้นแล้วแล้วมันก็พาเรื่องไปสู่เป็นความลับในหนังไงเรื่องคร่าวๆประมาณนี้แต่บอกได้มั้งว่าเป็นแบบใส่หน้ากากอะไรพูดหน่อยได้ป่ะมันเป็นทหารเล่าซะหน่อยเป็นทหารระดับสูงคนหนึ่งจากการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยดูมันมียศตำแหน่งที่ใหญ่โตมากแต่ว่ามันใส่หน้ากากปีศาจมันใส่หน้ากากปีศาจแล้วก็มาเจอคุณแม่สามีเนี่ยแหละแล้วก็หลงทางก็บอกว่าช่วยป้าช่วยพาออกไปจากไอ้ทุ่งนี้หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เดินทางไปด้วยกันแล้วถัดจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดอะไรต่อมีอะไรที่แบบบานปลายอ่ะไม่มีชื่อเลยผมเพิ่งอ่านเจอเขาเรียกว่าคุณแม่คิชิเนี่ยเมียคิชิไม่มีชื่อตัวละครคิจินี่คือไอ้ลูกชายที่ไปลบแม่ของคิจิกับฮัจิความเจ๋งอันแรกคือโอ้มันสนุกมันสนุกแบบที่แบบขึ้นมาเนี่ยผมรู้โอ้ผมจะรอดไหมเนี่ยคือ10นาทีแรกไม่มีแดร์หลอกเลยแล้วก็จังหวะหนังมันก็ช้าจนในมือที่3มันโผล่เนี่ยฮัจิโผล่มาเรื่องมันสนุกแหละแล้วพอยิ่งไอ้ตัวที่4โผล่มาเนี่ยโอ้โหกราฟมันขึ้นแล้วก็อันแรกคือมันเด่นตรงมันสนุกแล้ว2ก็คือบรรยากาศมันเป็นหนังที่งานด้านภาพโดดเด่นมากแล้วเขาใช้ประโยชน์จากไอ้โลเคชั่นไอ้การถ่ายทุ่งหญ้าเนี่ยทุ่งสูงๆนั่นน่ะโอ้คือมันต้องมีเซตบ้างอ่ะเนาะไม่รู้มันจะไปหาทุ่งมันแบบผมว่าไอ้กระต๊อบเนี่ยลองถ่ายอาจจะลองถ่ายว่ะก็มีแบบหลอกบ้างอ่ะแต่ว่ามันก็โชว์ว่ามันทุ่งเป็นอย่างนี้จริงๆทุ่งอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีวิธีจับภาพมุมสูงอ่ะที่เราเห็นไอ้ทุ่งเนี้ยแล้วมันเล่นกับลมลมที่มันพัดมาในทุ่งเนี้ยรูปสวยคือมันบรรยากาศมันโดดเด่นมากแล้วก็โดยเรื่องมันด้วยอ่ะผมคิดว่ามันเป็นหนังฟิล์มนัวชัดเจนโดยเรื่องแล้วก็ไอ้บรรยากาศของภาพเนี่ยมันเป็นฟิล์มนัวแสงเงาเรียกได้มันเป็นฟิล์มนัวที่ไม่ได้เป็นแก๊งสเตอร์แบบหนังอเมริกันอ่ะแต่มันเป็นหนังพีเรียดญี่ปุ่นแล้วก็ไอ้ตรงช่วงท้ายอ่ะความเป็นความการเล่นกับบรรยากาศแล้วก็ตัวเรื่องเนี่ยมันก็มีกลิ่นอายแบบหนังสยองขวัญเพียงแต่มันไม่เป็นหนังที่แบบมีผีหลอกมีอะไรแต่มันมีความชวนขนลุกมันมีความน่ากลัวอะไรของมันอยู่แล้วก็อันต่อมาที่มันเด่นมากคือไอ้เรื่องมันอ่ะคือเรื่องมันขึ้นต้นมาด้วยการพูดถึงไอ้ภาวะสงครามที่ทำให้คนมันต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบเอาตัวรอดแล้วแบบไอ้การเอาตัวรอดมันถึงขั้นแบบว่าเลยเส้นศีลธรรมมันต้องฆ่าคนมันต้องอะไรแม่ลูกทำอ่ะเนาะมันต้องฆ่าคนมันต้องรักแต่ว่าไอ้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอมือที่3มันโผล่มาคราวนี้มันไม่ใช่เรื่องไอ้การอยู่รอดการอยู่รอดทำให้เราต้องทำเลวคราวนี้มันเป็นเรื่องไอ้ทักข้างในของมนุษย์จริงๆอ่ะไอ้ความอิจฉาริษยาความไอ้ความต้องการไอ้พาชั่นต่างๆไอ้คราวนี้มันด้านมืดของมนุษย์ที่มันมีอยู่แล้วอะโดยที่ไม่ต้องเป็นเรื่องสงครามนะอะไรก็ได้เลยที่มันมาสกิด
แล้วเรื่องมันก็ไปถึงโรงงานเลยโอ้เจ๋งน่าดูจังเลยฮะเจ๋งชอบมากเลยอ๋อคุณดูแล้วดูแล้วอ๋อเหรอแผ่นเดี๋ยวดูให้ว่าแผ่นยังน่าจะดูได้ไหมสนุกสนุกเจ๋งจริงโดดเด่นมันมี acting อย่างเดียวที่มาดูตอนเนี้ยที่จะดูแปลกแปลกไปหน่อยใช่ไหมมันจะ acting เป็นละครแบบดูโบราณโบราณเล่นใหญ่ๆหน่อยเล่นใหญ่ๆแบบราโชมอนแบบนั้นแต่ว่าในแง่วิธีทางภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งตัวเรื่องมันเนี้ยมาดูตอนนี้มันร่วมสมัยมันยังใหม่อยู่เลยผมว่างานเล่นภาพมันเจ๋งมากเจ๋งมากแล้วดนตรีมันก็ประหลาดดนตรีจำไม่ได้ดนตรีตอนเครดิตเตอร์มันดูเป็นแจ๊สแบบดูแบบฮาร์ดบ๊อบหนักๆอะไรเงี้ยคือดนตรีมันไม่เข้ากับไอ้พีเรียดของเรื่องเลยส่วนใหญ่มันจะไม่เข้าเลยแต่ว่าดนตรีมันมาแต่ครั้งมันดูประหลาดดูพิเศษนี่ใช่ไหมจำไม่ได้ตรงนี้โอนิบาบาอันนี้คือโอนิบาบาดูได้ที่ไหนบ้างพี่จ้ะตอนนี้ฉายอยู่ที่บางกอกสกรีนนิ่งรูต้องเช็ครูปต้องเช็ครอบรายวันเนาะต้องเช็ครอบรายวันนะเมื่อกี้ที่เช็คดูมีวันพุธกับวันเสาร์เสาร์นู้นเลยพุธรอบ4โมงเย็นมั้งวันเสาร์รอบ11โมงครึ่งด้วยน่าดูจังเลยเหลือ2รอบแล้วทำหนังโคตรเยอะพี่คาเนโตะนี่แหละพี่คาเนโตะทำถึงปี2010อ่ะพี่เพิ่งเห็นเหมือนกันตอนไปเปิดดูไม่ได้ว่าทำถึงปี2010 9เสร็จแล้วประมาณนั้นน่ะเรื่องนี้เขาทำเขาเขียนบทกำกับแล้วก็เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ด้วยเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ด้วยอันนี้ทำกำกับหนังจนถึงปี2010ทั้งหมด46เรื่องไองานชุกท้ายๆเขามีอันนึงเหมือนแบบว่าคนก็ชมมากเหมือนกันก่อนเสียชีวิตมันเรื่อง2เรื่องเนี่ยคงจะแถวๆ 2-3 เรื่องท้ายนะสักเรื่องคือมันมีทั้ง46เรื่องอ่ะพี่ผมไม่สามารถทราบได้ว่าเรื่องท้ายๆคือเรื่องไหนแต่นี่ก็คือเป็นแบบว่าดูปีได้ไหมล่ะคือพูดอย่างนี้มันก็ดูปีจำไม่ได้เขาคงชมกันมากกว่าหนึ่งเรื่องมั้งใช่ไหมอันนี้คือเป็นหนึ่งในแบบชั้นครูของพุ่มกับญี่ปุ่นอะที่บอกว่ากำกับหนังมา46เรื่องนี่ก็คือแบบสมมติอายุแก่90เนี่ยนะก็คือแบบปีเป็นปีนะแต่ว่าที่น่าตกใจคือการเขียนบทใช่ไหมใช่โอ้โหเยอะไปเขียนกี่เรื่องเยอะไป230คือเขียนให้คนอื่นด้วย230เครดิตอะโหมีงานเขียนทั้งหมด230อันอะอายุ90เขียนบทหนังไป230เรื่องเขียนนิยายด้วยจ้ะคือเขียนนิยายแอนสกรีนเพลย์เรื่องทีวีมูวี่เขียนบทสารคดีบทสารคดีต้องเขียนด้วยวะมินิซีรีส์ซีรีส์แต่ส่วนใหญ่ก็อ๋อมีหนังในทีวีด้วยมีทีวีมูฟวี่ด้วยแล้วคนนี้น่าสนใจตรงว่าเป็นนิวเวฟที่ถ้าเทียบแบบพวกรุ่นเดียวกันเนี่ยคนนี้จะเข้าถึงง่ายที่สุดน่าจะอยู่ในกลุ่มคนงานดูไม่ยากไม่เหมือนพวกนากิสะโอชิมะพวกนั้นยากมากแต่ก็เจ๋งหมดนะเนาะเจ๋งตามดูได้เลยอ่ะพวกนี้ยุค60นั่นก็เป็นยุคที่แบบโลกนี้มันคงเต็มไปด้วยแบบอาร์ติสต์นะมันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ระเบิดกันออกมาในเจนเดียวกันอ่ะใช่ที่ฝรั่งเศสก็เกิดใช่แล้วก็เวลาใกล้ๆกันเนาะกับที่ฝรั่งเศสแจ๊สไง60ก็ประมาณฮาร์ดบ๊อบก็เฟลินี่นี่ก็ตอน60ป่ะใช่ไอ้ลาดอยเช่นี่ก็60ก็แต่นับว่าเป็นนิวเวฟไม่ได้แต่เขาก็มาก่อนนะมันมีมาก่อนเรื่องนี้เป็นรุ่นใหญ่แล้วเป็นรุ่นใหญ่เขาเป็นรุ่นใหญ่ไม่ใช่นิวเวฟนี่มันคือบุคลิกมันคล้ายกันอ่ะใช่คนในโลกก็นั่นคือมันก็คือพวกฮิปปี้ทำหนังป่ะใช่นี่คือฮิปปี้ญี่ปุ่นอ่ะ60เนี่ยแจ๊สรุ่งเรืองเนาะก่อนล็อกแอนด์โรลจะมารุ่งเรืองทุกอย่างพอ67เนี่ยแต่ที่ถ้า67นี้คือยุคนั่นแหละฮิปปี้ซัมเมอร์เลิฟก่อนหน้าเป็นบีเทิลมียาโยยอ่ะมีโยโกโอโนะญี่ปุ่นยุคนั้นน่ากลัวนะอะไรอ่ะที่เป็นภรรยาสุฮาโตะอย่างนะเป็นช่วงญี่ปุ่นส่งออกผู้หญิงน่ากลัวหมดของแรงของแรงของแรงเจ๋งทุกคนเลยเนาะเจ๋งทุกคนที่พูดแล้วแบบว่าอยู่ยืนได้หมดอ่ะนั่นคือเรื่องโอนิบาบาโอนิบาบามีฉายที่บางกอกสกรีนนิ่งรูมพ
ี่ยักษ์เช็คดูว่ามันมีวันพุธพุธเสาร์สำหรับอาทิตย์หน้าแต่ก็ควรจะเช็คทุกวันคือเวลาฉายเขาเปลี่ยนทุกวันนะแต่ละวันมันไม่ตรงกันแต่ถึงจะมีอีก2วีคจะฉายอยู่อีก2อยากดูจังเลยฟังดูนะอยากดูมากโอ้นี่แปลกกล้วยโอ้นี่แปลกกล้วยอันนั้นหาได้ตามโต๊ะจีนโอ้นี่บาบะแปลว่าอะไรไม่ทราบไม่รู้เลยไม่รู้บาบะแปลเองพยายามจะแปลพี่บาบะใจแอนบาบะลูกพี่นักกัดเสือใช่ไหมใช่พี่บาบะกับอิโนกิลูกพี่อิโนกิลูกพี่อิโนกิกับใจแอนบาบะนี่ตัวตัวจริงไงเออมีคนมีตัวจริงทั้งคู่อ่ะน่าจะนะมีตัวจริงแน่นอนคนหนึ่งอ่ะก็คางยาวๆอีกคนคางยาวเนี่ยมีตัวจริงผมเคยเห็นน่าจะมีตัวจริงนะลูกพี่บาบะกับลูกพี่อินุกิโอ้โหพี่ต้อยใช้เวลาแบบสุดยอดจ๋องใช่คือเป็นการแบบคุณภาพแบบเออโหรู้งานรู้การอ่ะสุดยอดจริงว่ะคือถ้าไม่มีจังหวะที่หันมาแบบงงเรื่องโอนี่แปลกกล้วยนะเวลาจะขาดเออนี่รู้เลยว่าต้องงงต้องงงต้องงงตรงนี้ต้องงงเว้ยยิงมุกตรงนี้เล็กๆนิดนึงโอ้โหเหนือชั้นเมื่อไหร่เราทำได้เนื้อจ่องไม่มีทางสุดยอดมากเลยโอ้แล้วเล่าหนังคุณภาพนะเล่าจนทุกคนบอกว่าอยากดูอ่ะเนี่ยเนี่ยลักษณะเวลาเราชมก็กับแอมใส่คือบอกว่าเลิกไอใส่ไมค์ได้แล้วโอ้ยอะไรเนี่ยยังมาคือค่าใส่ไมเขินทำไปเออทำไป20ปีแล้วชมเขาเขินไงไอ้ทั้งฮึบอะไรแบบเหมือนสั่งขี้มูกโอนี่บาบะแปลตรงตัวคือเดมอนแฮกแฮกแปลว่าหญิงแก่ที่น่าเกลียดแม่มดโอ้ตรงเลยหญิงแก่ปีศาจอะไรเงี้ยเหรอไม่เป็นปีศาจปีศาจใจเท่าปีศาจใจเท่าก็คือหน้ากากกันเนี่ยหน้ากากปีศาจใหญ่เท่าท่านหน้าพี่ยักษ์มีความกลัวเกิดขึ้นจนจับได้โบเตอร์มันดูหนังผีเนาะมันมีบรรยากาศสยองขวัญแต่มันไม่ตอนท้ายๆมันมีดราม่าเอ้ยมันมีฮอลเลอร์ตอนท้ายๆมันมีบรรยากาศเช่นนั้นแล้วผีญี่ปุ่นถ้ามันยุคแถวๆนั้นนี่มันน่ากลัวเซอร์ๆหน่อยเนาะพักไหมพักเด็ก breakable พักเบรกก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมากับหนังอีกเพียบเลยอีก5เรื่องมีเพลงฟังไหมเนี่ยไม่ทันให้ดีเจสิติสี่จัดการให้ก็ตามนี้ก็ได้นี่ก็ได้นี่มันเป็นใช่ป่าวะไม่ได้กดเพย์ไว้อ๋อเหรอพักสักครู่ฮะหนังหน้าแมวกลับมาแล้วหนังหน้าแมว2ชั่วโมงที่2ของหนังหน้าแมวเมื่อสักครู่เป็นเพลงที่พี่สิทธิ์ได้เลือกไว้ให้นะครับสิทธิ์4นะครับครับสิทธิ์4ผลงานเพลงเป็นประจำทุกค่ำคืนฝากเพลงไว้อะไรบ้างนะครับคุณสิทธิ์4เพลงอะไรบ้างไม่พูดไม่พูด4แล้วก็แบบพอให้พูดไม่พูดแล้วก็ไปแบบตั้งแง่กับไอ้เบิร์ดเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยกับไอ้เบิร์ดแบบสกัดดาวรุ่งสุดสกัดดาวรุ่งสุดอ่ะไม่ไรสิโอเคนะสิทำงานดีละพี่ไม่มีปัญหาของเราพี่โอ้โหอะไรวะเขาทำงานก็กูไปนั่งเมาเขาเอ๊ะมันอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหนี่ไม่รู้ปกติไหมปิดเลยปิดไปเลยเมื่อกี้เป็นไพร่ากับไลร่าครับโอ้โหดูการเลือกดิเลือกเพลงก็ดิพร้อมเสียงโอ้โหไลร่าแอนไรร่าแล้วดนตรีได้ด้วยนะมูดแอนโทนดนตรีก็ไปด้วยกันได้โอ้โหคือมันแบบจะขิงใส่เราทำไมวะไม่เขาเลือกเพลงไงโจก็มันก็รู้ว่าเราสู้ไม่ได้มันก็มีคอนเซ็ปต์หน่อยไม่ได้เปิดไปเรื่อยพี่กูก็เบื่อมึงกันนะไอ้บางครั้งกูก็เบื่อมึงกันควรจะเล่นกูไม่ควรจะหันมาเล่นกันเองไงช่วงนี้เราต้องรวมกันแล้วเล่นไอ้สิไม่ใช่เดี๋ยวดิอย่าร้อนตัวสิคำว่าเปิดไปเรื่อยนี่มันหมายถึงคุณเหรอนี่ไงเหมือนในห้องนี้นี่ผมคนเดียวนะครับ
มีเปิดเพลงอยู่อะครับไม่มันก็ทั่วไปว่าคนเปิดเพลงมีต้องเยอะตั้งแยะเออเพราะเปิดเพลงมีคอนเซ็ปต์ไม่ใช่ว่าเปิดไปเรื่อยอยากเปิดเลยก็เปิดว่าแต่เพลงไลล่าชอบนะเพลงดีนะไลล่าไลล่าอาลีเตี๋ยวเรือเสาลีเจมนทนใช่ไหมที่มาช่วยทำเจมนทนมาช่วยทำไลล่าเพลงดีเลยเพลงดีเลยนี่หกคนครบถ้วนแปะอยู่ข้างหลังผมบังบังอ่ะมาอะไรอ่ะพรีเมียร์กับจันซอนเรียบร้อยมาครบหกคนเลยครบหกคนเลยโอ้โหคือที่แรกบอกว่ามาช่วงผมทีแรกมีข่าวว่ากระแสข่าวคุณสิทธิ์มาบอกว่าจะมาช่วงผมบอกเฮ้ยมาช่วงเราเหรอเออก็โอเคนะไลล่าเพลงดีนะสักพักนึงข่าวว่าขยับไปว่าอ๋อเขาเลื่อนไปเป็น6โมงเอ้ยเลื่อนไปเป็นทุ่มหนึ่งอ๋อโชว์เอนี่ว่าดีเจเมืองวันเออีกแล้วเอเก็บกินหมดเลยเว้ยนี่ใครๆก็อยากคุยกับเอสักพักนึงบอกว่าไม่คอนเฟิร์มและทุ่มหนึ่งกลายเป็น3ทุ่มเข้าใจว่าเขาเดินเดินสายเดินสายเราที่สุดท้ายเวลาเวลามันไม่ได้สามทุ่มพอดีสามทุ่มเนี่ยเดิมก็มีลานดอกไม้อยู่เขาเลยต้องไปเลื่อนลานดอกไม้เป็นสีขยับเป็นสีทุ่มแน่นแน่นขนาดหัวลำโพงชุมทางอีกหน่อยก็พูดว่าหัวลำโพงไม่ได้เนาะเพราะหัวลำโพงย้ายก็พูดไม่ได้ฮะต้องบางซื่ออ่ะเห็นไหมพูดบางซื่อหรือว่ายังเรียกว่าหัวลำโพงอยู่ปะไม่ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้สายไฟบางซื่อชุมทางต่อไปเนี่ยสาวแฮมตันนี่อะไรเขาเนี่ยนั่นเป็นทีมที่แบบว่านึกจะดีก็ดีนึกจะไม่ดีก็ไม่น่ากลัวจริงๆทีมแบบนี้ความจริงนั้นต้องบอกว่ามันก็ดีตั้งแต่พอมันแพ้90ปั๊บนี่มันก็กลับมาแบบเป็นทรงมากเลยต้องให้เครดิตโค้ชนะให้เครดิตเจ้าของสโมสรด้วยไหมที่ไม่ตัดสินใจอะไรไปตอนนั้นใช่ทีมที่กำลังฟอร์มไม่ดีแล้วแพ้ย่อยยับเป็นประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยนะแต่ว่ายังยึดมั่นให้ทำงานต่ออะไรเงี้ยเหมือนตอนวิลล่าพอแลมเบิร์ตอะแพ้เชลซี90น่ะนั่นก็ตัดสินใจให้พอลแลมเบิร์ตทำต่อเป็นไงตกชั้นการตัดสินใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็มีใช่กับไม่ใช่บางทีความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็ต้องมอบให้ถูกคนใช่ไหมจริงเราต้องมีความเชื่อมั่นในเพื่อนมนุษย์เนาะแต่เราก็ต้องมอบให้ถูกคนเดินออกไปพี่จ้อยบิลลี่ครับบิลลี่ก็พี่จ้อยพี่ยักษ์เล่าไปหมดแล้วผมก็ทวนเรื่องนิดนึงก็เป็นสารคดีว่าด้วยชีวิตคุณบิลลี่ฮอลิเดย์ตั้งแต่เด็กเลยอ่ะจนถึงว่าตายอ่ะช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตอะไรเงี้ยระหว่างทางหนังมันก็จะแวะไปเล่าก็จะไปเรื่อยๆในเรื่องนะที่บอกว่ามันจะดูแบบว่าเหมือนกับแตะเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปทั่วอะไรเงี้ยเออผมไม่ค่อยติดตรงนี้เท่าไหร่ผมรู้สึกว่าเออมันก็ไปตามเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตรงจังหวะที่แบบพอมันจะเข้าเรื่องคือเรื่องนี้มันสร้างจากเทปสัมภาษณ์ซึ่งเป็นเทปเสียงของคุณลินดานามสกุลจำไม่ได้นะแกเป็นนักเขียนซึ่งจะเขียนแกชอบบิลลี่ฮอลิเดย์มากแล้วก็แกอยากจะเขียนเรื่องบิลลี่ฮอลิเดย์เนี่ยสัมภาษณ์ตั้งแต่เพื่อนในวัยเด็กเพื่อนบ้านแมงดาที่กลุ่มเพื่อนบ้านนักดนตรีที่เล่นด้วยกันที่ยังทำไมถ้าจากเพื่อนแล้วเป็นแมงดาเลยครับนึกออกอ๋อแล้วก็มีเพื่อนนักดนตรีที่เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีเสียงคุณบิลลี่ฮอลิเดย์ที่สัมภาษณ์วิทยุประกอบกันนะมันไม่มีภาพเลยเรื่องพวกนี้ซึ่งผมว่ามันยากมากเลยคือเพราะว่าเทปเสียงเนี่ยหนึ่งเลยคือแบบเราไม่รู้ว่าเขาพูดรีแอคมันเป็นแบบไหนกับเรื่องที่เขาพูดนะผมว่ามันก็มีความยากอยู่นะเพราะเรื่องที่หลายๆเรื่องที่พูดมันก็ดูแบบมีความเมาอ่ะบางเรื่องเราดูมันเป็นเรื่องเมาอยู่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าอีกอย่างนึงก็คือไม่รู้ว่าถ้าคุณลินดาเขียนน่ะแกจะเขียนอะไรบ้างที่อยู่ในหนังสือแกข้อมูลใช่ข้อมูลไหนคือแกอาจจะตัดเพียบเลยก็ได้ที่เราได้ดูนึกออกมั้ยฮะผมก็รู้สึกว่าแบบเออมันเหมือนเอาของทำไม่เสร็จมาทำต่อแล้วมันก็เลยแบบมันก็ยากอยู่อ่ะแล้วมันก็
มันก็ยากในการที่จะเล่าออกมาให้มันให้มันอยู่ในทิศทางในอะไรในเรื่องราวที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอ๋อมันเลยด้วยวัตถุดิบแบบนี้นะมันก็เลยออกมาแบบนี้แบบกระจัดกระจายใช่อะไรกระจัดกระจายแต่ว่าผมชอบจังหวะที่แบบไอ้เรื่องตอนเห็นบิลลี่ฮอลิเดย์ร้องเพลงนี่มันสุดยอดจริงอะมันแบบพิมพ์ใจนะแต่มีแต่ปะแล้วก็เห็นความเป็นแบบพูดถึงคุณบิลลี่ฮอลิเดย์ก่อนนั่นนะแกมีความเป็นแฟชั่นไอคอนอะผมชอบมากเลยพอเห็นแกในสีแบบแกเขียนคิ้วเนี่ยนะเราไม่มีใครเราไปดูกันมาสองคนเราไม่เห็นตรงนี้เขียนคิ้วแน่นอนตรงนี้เราไม่เห็นเราก็ดูแต่หูร้องเพลงเนาะเธอตาเธอเวลามองหน้าก็เตรียมมาว่าก็ได้เขาตาสวยก็เตรียมมาว่าตอนผมพูดอย่าหัวเราะนะเพราะถ้าหัวเราะจังหวะมึงจะเสียทันทีโจ๊กพูดเรื่องเขียนคิ้วพูดไปเลยก็อดไม่ได้แล้วก็เขียนคิ้วเธอแต่งตัวแต่งตัวดีมากนะแล้วก็ที่สำคัญคือเธอแต่งตัวดีแบบเป็นตัวเองอ่ะคือหมายถึงก็ดูเป็นคนผิวสีที่แต่งตัวดีไม่พยายามจะเป็นคนขาวอ่ะในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวซึ่งผมชอบมากไอ้ดอกไม้ดอกไม้อะไรที่นำมาใช้อะไรเงี้ยมันเฉพาะตัวมากๆอ่ะอันนี้คือความแบบมันความเจ๋งที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อนเนี่ยไม่เห็นในหนังเนี่ยนะเอเชียคีย์เอเชียคีย์ขาใหญ่นิดนึงดีป่ะล่ะดีชอบแต่งตัวดีนะคนแต่งตัวดีมากแล้วก็ร้องเพลงนี้ไม่ต้องพูดถึงพอดูในหนังเราจะเห็นพัฒนาการการร้องเพลงที่แบบวิธีร้องที่เปลี่ยนไปแต่ละยุคแต่ละสมัยอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนึงที่ผมชอบแล้วแต่ผมคิดว่ามันกลายเป็นส่วนที่ไม่ดีทั้งที่มันน่าจะดีก็คือตอนที่มันเข้าเรื่องคุณลินดาคือผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องทำคือเข้าใจเขาต้องทำคู่กันไปเพราะก็ทำจากเทปคุณลินดาใช่ไหมลินดาเล่าเรื่องบิลลี่ฮอลิเดย์เขาเลยพยายามทำคู่กันไปผมเข้าใจว่าแล้วเวลาจะเข้าเรื่องคุณลินดาผมว่ามันเป็นจังหวะที่ดีหมดเลยคือพอตัดบิลลี่ฮอลิเดย์ตรงนี้ปุ๊บมันเป็นเรื่องคุณลินดาแต่พอไปถึงเรื่องคุณลินดาแล้วมันกลับไม่ซิงมันดูแยกมันไม่ซิงแล้วก็มันเลยดูเสียจังหวะมันทำให้หนังเสียจังหวะไปพอแล้วพอกลับมาพอจะเข้าคุณลินดาเพราะเรื่องบิลลี่ฮอลิเดย์ตรงที่มันจะตัดเข้าคุณลินดามันกำลังดีเลยเนาะพอไปเข้าคุณมันก็ไปไม่ถึงอีกอ่ะมีช่วงท้ายใช่ไหมใช่มันก็แบบน่าเสียดายมากเลยคือถ้าแบบเขาตีคู่ให้มันมีความเชื่อมโยงอะไรกันสักอย่างหนึ่งผมว่ามันจะเจ๋งมากเลยอ่ะเพราะคุณลินดาเองก็มีความน่าสนใจในตัวเธอนะเธอก็มีความน่าสนใจอยู่เลยว่าไอ้เรื่องไอ้ประเด็นที่เขาหยิบมาพูดมันดันแบบไม่ค่อยมันอาจจะน่าสนใจก็ได้ถ้ามันไม่อยู่รวมกับบิลลี่ฮอลิเดย์เป็นเรื่องคุณลินดาไปเลยสมมติอย่างนี้ใช่ไหมใช่ผมก็รู้สึกว่าเรื่องเขาแบบน่าสนใจนะมีดีเทลอะไรบางอย่างที่เจ๋งว่ะก็คือถ้ามันแบบเกี่ยวร้อยกันจนเป็นเนื้อเดียวกันได้นะมันจะแบบโอ้โหเจ๋งกว่านี้เยอะเลยอ่ะคือตรงเรื่องคุณลินดานี่คือถ้าเขาเลือกมุมที่มันเกี่ยวโยงกับบิลลี่ฮอลิเดย์ทำไมครึ่งชอบบิลลี่อะไรถ้ามันเล่นตรงมุมนี้จะสวยเลยใช่นะแล้วมันจะแบบมันจะอิ่มกว่านี้นี่มาเลยดูแล้วมันแบบมันกลายเป็นชีวิตเขาไปเลยแล้วก็แบบไอ้เรื่องบิลลี่ฮอลิเดย์ที่บางเรื่องมันก็แบบเออมันก็เข้าใจที่พี่ยักษ์บอกบางเรื่องฟังแล้วไม่สบายใจมันก็มีอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่ป่ะแล้วก็ตอนเขียนถ้าเป็นหนังสืออาจจะมีไม่มีเรื่องนี้ก็ได้เขาอาจจะเป็นข้อมูลที่เขาแบบมันไม่ชัวร์เขาอาจจะตัดออกก็ได้อะนี่พอมาเป็นหนังที่สร้างจากเทปสัมภาษณ์มันก็คือผิดวัตถุประสงค์ไว้หนึ่งแล้วเพราะมันไม่ได้เป็นเทปสัมภาษณ์ที่มีภาพมันก็เลยแบบหนังมันก็เลยแบบมีความอีหลักอีเหลืออยู่พอสมควรอะไรเงี้ยแต่รวมๆแล้วผมว่ามันก็ดูได้นะไม่ได้แย่อะไรแล้วก็คุณจะเห็นเสน่ห์ของบิลลี่ฮอลิเดย์เป็นคนตรงนั้นเจ๋งว่ะเสน่ห์แบบสุดยอดนะแล้วก็อีกอย่างนึงผมรู้สึกว่าคือเทปสัมภาษณ์เสียงตอนเป็นเสียงคุณบิลลี่ฮอลิเดย์ดีหมดเลยใช่โคตรดีเลยที่มีคำถามที่บอกว่าที่เขาพิทยุเขาถามว่าทำไมดนตรีแจ๊สเก่งๆถึงแบบจากไปก่อนวัยอันควรเลยโอ้โหคำตอบมันคมมากเลยนะสุดยอดเลยที่แบบเราต้องใช้ชีวิตกี่วันใช่ในวันเดียวใช่แล้วก็ทำไมเขาไม่เอามาใช้เยอะๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือหาจริงๆหาได้มากมายอ่ะผมว่าพลังเก็บไว้หมดแหละสัมภาษณ์ที่นู้นที่นี่อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นมีเนี้ยประกอบกันไปมันก็จะผมหนังก็จะอาจจะอิ่มกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบดูแล้วก็แบบมันไม่ค่อยอิ่มแต่ว่ามันก็ได้ในเรื่องที่แบบในส่วนของส่วนตัวคุณบิลลี่ฮอลิเดย์เราก็ได้เส้นเรื่องเส้นหนึ่งในชีวิตของแกประมาณนี้ฮะก็เป็นหนังที่ดูได้ไม่ถึงกับชอบนะแต่ว่าความพิเศษก็คือความไปดูเรื่องของคนพิเศษอ่ะแบบโอ้โหที่เขาบอกว่าเวลาบิลลี่ฮอลิเดย์ร้องเพลงอะไรผมจำไม่ได้แบบ
ร้องแล้วมันแบบพังจริงๆอ่ะแต่ถ้าเอลล่าฟิสเจอร์ร้องมันจะแบบมันจะเป็นอีกแบบนึงอ่ะมันจะไม่พังแบบนี้อะไรเงี้ยโหแล้วชีวิตเธอก็แบบหนักหนาสาหัสจริงๆอ่ะน่ามีความน่าสงสารเนาะน่าสงสารชีวิตเศร้าแม้กระทั่งให้ตอนที่หนังก็พยายามว่าทำไมชีวิตเธอเป็นแบบเนี้ยทำไมเธอถึงเลือกที่จะทำแบบเนี้ยผมก็ดูมันก็ไม่มันดูมันก็ไม่แบบใช่ไม่เหตุผลนี้ที่บอกมามันเชื่อถือได้จริงๆอะไรเงี้ยด้วยวะใช่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 มันดูมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ใช่แล้วผมจะดูด้วยความรู้สึกเงี้ยว่าแบบเออตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่มีการพิสูจน์เนาะเยอะเลยมันอาจจะโดนตัดออกก็ได้เมื่อตอนไปเขียนหนังสือหรือว่าอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเขียนโดยคุณลินดาซึ่งแกชอบบิลลี่ฮอลิเดย์มันต้องไต่ต่อใช่เพราะมันมีตอนที่พูดถึงลินดาก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับข้อมูลบางอย่างอะไรใช่ไหมที่อยู่ในหนังอะไรเงี้ยแต่ก็ดูเถอะคือคุณได้ดูบิลลี่ฮอลิเดย์ยังไงก็คุ้มอ่ะเป็นคนพิเศษโอ้โหมหัศจรรย์มากได้เห็นบนจอเต็มใหญ่ๆนะร้องเพลงโอ้โหเวลาไอ้ที่สารีเลือกให้พูดถึงไอ้งานเขาอ่ะดีหมดผมจะชอบมากแล้วก็หรือแม้แต่อย่างไอ้ช่วงแบบว่าที่ไปทัวร์กับวงนั้นวงนี้แล้วบรรยากาศเป็นว่าได้ยินอะไรพวกนี้สนุกก็จะมีเรื่องที่พูดเหมือนแค่ไหนไอ้มาชาระอาลีเรื่องอะไรกินบุกนะก็จะมีแบบที่ห้ามเธอต้องไปนอนแยกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่คุ้นชีวิตลำบากแล้วยังเจอแบบโอ้โหแต่ละคนผู้ชายแต่ละคนในชีวิตบิลลี่ฮอลิเดย์ก็แบบเนาะโอ้โหคัดแล้วทั้งนั้นเลยเจ็บทุกตัวโดยเฉพาะคนสุดท้ายเนาะเนาะคนสุดท้ายนั้นโหดไปน่าสงสารมากฟังแล้วก็ดูแล้วมีความสะเทือนใจมีความสะเทือนใจอยู่ประมาณนี้ครับจบบิลลี่ยังมีอยู่ไหมฮะยังมีรอบยังมีอยู่ก็แนะนำยังมีอยู่แนะนำเลยสุดยอดนักร้องเมเมนโตนี่ก็หนึ่งในเทศกาลหนังอิตาเลียนหรอหรอดูได้เหรอเมเมนโตเอออารมณ์ดีเอปตันถาม20อารมณ์ดีเออก็เป็นภาพยนตร์อยู่ในโปรแกรมเฮ้าส์คลาสสิกประจำเดือนเนาะก็คงต่อเนื่องมาจากกระแสของหนังเรื่องเทนเน็ตนะฮะก็เลยพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูว่าก่อนที่คริสโตเฟอร์นอร์แลนจะได้รับความเชื่อใจจากนายทุนให้เอาเงินมาถล่มกับหนังหลายๆเรื่องมาคือมาตั้งแต่โอ้โหกี่เรื่องแล้วเนี่ยอินเตอร์ไอ้ตั้งแต่ Dark Knight นะ Dark Knight Rises Inception Interstellar Dunkirk นั่นคือวันที่เขาเริ่มทำเรื่องพูดฝรั่งนี่สุดยอดเลยนะดันใช่กำเนิดโอ้อิตาเลียนแท้เดียดอยู่ยังไงก็อิตาเลียนอ่ะคนเนี้ยคือวันให้ย้อนกลับไปดูวันที่เขายังแบบเป็นคนทำหนังหน้าใหม่ซึ่งเป็นหนังเรื่องที่2เองมั้ยเมมเมนโตเรื่องที่2ใช่มั้ยถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องที่1ที่แบบว่าแพร่หลายนะใช่ๆ following มันไม่ได้แพร่หลายเนาะก็ไอ้ follower following หรือ following ถูกแล้ว following ก็เลยย้อนมาดูเรื่องเมมเมนโตกันซึ่งเป็นหนังที่แพร่หลายอย่างที่โจ๊กบอกนะฮะแล้วก็มันมีเรื่องกลไกเวลาเป็นหนังที่เป็นการบอกแล้วว่านี่ไงคุณโนแลนแกหมกมุ่นเรื่องเวลาเหลือเกินการหนังที่แกทำมันต้องมีการแบบถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยมีคนคิดอย่างนี้ตลอดเวลานะ ถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ล่ะถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเมมเมนโตก็อย่างที่ทุกคนพูดไปมันเป็นภาพยนตร์ที่มันสะท้อนเรื่องเงื่อนไขนั้นแล้วก็เห็นฝีไม้ในมือแกได้อย่างรวดเร็วเหลือเกินหนังถึง20ปีได้ยังเนี่ย2000นะพอดีเลย20ปีโหยผมจำไม่ได้จริงๆว่าผมดูในโรงนะแต่ว่าถ้าพี่จ้อยบอกว่าผมดูในโรง ผมก็เชื่อพี่จ้อยแต่ว่าผมดูเมื่อวานเสาร์เนี่ยด้วยความรู้สึกเมื่อวานนี่เองใช่ไหมด้วยความรู้สึกแบบโหมันแบบมันมีความเฉพาะตัวแล้วก็ดูยังดูน่าตื่นเต้นอยู่เลยอย่างเงี้ยมันก็ว่าด้วยแบบเราดูหนังเรื่องนี้ไปอย่าโทษตัวเองที่รู้สึกสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะ
ภาพยนตร์มันมีความตั้งใจแบบนั้นในการดำเนินเรื่องครับเพราะว่ามันสร้างกลไกของการเล่าเรื่องแบบดำเนินเรื่องแบบย้อนหลังเราได้เห็นการเป็นห่วงๆและไอ้แทนที่มันจะไล่ลำดับจาก1 A B C D E อย่างเงี้ย1 2 3 4 5ไปมันก็กลายเป็นแบบให้เราดูจากท้ายมาหน้ามันซึ่งปกติเราจะดู A B C แล้วมันถ้าแบบบางคนอาจจะขึ้นด้วย B C D แล้วย้อนให้เราดู A แล้วก็ว่าไปเนาะไอ้นี่มันแบบไม่เอา Z ขึ้นมาแล้วก็ดูไปมันจะเล่าเป็นห่วงๆที่ต้องทำอย่างนั้นเนี่ยคือถ้ามีอย่างนี้อย่างเดียวก็เรียกว่าร้อนวิชาปรากฏว่ามันก็เลยคิดพล็อตเรื่องที่เอามารองรับการเล่าเรื่องนี้ได้ก็คือตัวละครตัวคุณกายเพียสซึ่งผมขอเรียกว่ากายจ้อยในขณะนี้เนี่ยกายเป็นคนที่มีความจำระยะสั้นเสื่อมคือจำไม่ได้ว่าพูดอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะลืมแล้วว่าตัวเองพูดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ตอนนี้จำไม่ได้คือหนักขนาดนั้นแต่ว่าจะจำเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นได้มันหมดคือจำได้ทุกอย่างเลยจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่เป็นวันหักเหวันจุดเปลี่ยนจำทุกอย่างได้จนถึงวันนั้นหลังจากนั้นนี่แกลืมทุกวันแกจำไม่ได้ว่าแกทำอะไรอยู่แต่แกรู้ว่าแกชื่ออะไรทำอะไรอายุเท่าไหร่จนถึงวันนั้นนั้นแกจะแก้ปัญหาชีวิตด้วยการแกเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาแล้วแกบอกว่าแกเคยทำงานเป็นแบบคนสืบประกันก็คือหน้าที่คือไปดูว่าคนที่เข้ามาร้องขอสินไหมประกันเนี่ยจริงหรือเปล่าเป็นเหตุเกิดตามนั้นจริงจริงหรือไม่แล้วก็แกจะเล่าเรื่องเคสหนึ่งว่าอย่าลืมเคสนี้ว่าเป็นเคสของคนความจำระยะสั้นเนี่ยเสื่อมจำไม่ได้คือจำได้แค่2นาทีคืออาการเหมือนปลาทองเนื่องจากแกเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วเคยไปคุยกับเขามาแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องจัดระเบียบความคิดให้เป็นหมวดหมู่ก็เลยใช้การบันทึกนี้บันทึกอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบไม่ครบถ้วนก็เลยใช้วิธีการถ่ายรูปด้วยแล้ววันนั้นมันก็ไม่มีกล้องมือถือถ้ามีกล้องมือถือในหนังมันจะเป็นอีกแบบใช่ป่ะถ้าพอดีมันทำในปี2000ตอนนั้นโทรศัพท์ถ่ายรูปไม่ค่อยดีหรือยังไม่ได้โดยส่วนใหญ่มือถือมียังมีแล้ว2000มีแล้วดิพี่มี2000มีพี่ผมใช้มือถือแพงมากตอนนั้นผมจำได้ก็คือเครื่องเดียวกับที่ใช้ทุกวันนี้ no no ยังมีเครื่องนี้ก็คือเครื่องปัจจุบันที่ใช้ผมนี่คือพวกเหยื่อการตลาดตัวจริง ผมถอยโทรศัพท์ราคาแบบโหไม่อยากพูดสูงเลยฮะแพงมาก เป็นรุ่นที่มี GSM รุ่นแรกรู้จักระบบ GSM ไหม สองพันที่ผมใช้โทรศัพท์ถืออย่าง ใช้แล้วใช้กันแล้วใช้แล้วใช่ไหมต้องใช้ทุกคนอะตอนนั้นอะผมยังหรอพี่จอยยาโอ้ยผมนี่ใช้แบบปี51อ่ะมาเริ่มใช้อ่ะใช้เครื่องแรกเพราะซื้อเครื่องเล่น DVD มันแถมโอ้โห ซื้อ DVD แถมโทรศัพท์มือถือใช่ Motorola โคตรคุ้มเหรอคือผมใช้หลังมากอ่ะนะคือตอนผมมาจัดรายการยังไม่มียังไม่ใช้เลยอ่ะคือใช้เครื่องแรกว่ามันแถมมากับเครื่องเล่น DVD เออนี่ก็จริงนะถ้าดูแล้วใช่เพราะว่าโจ้คงก่อนพี่จ้อยไม่นานพอโจ้ใช้เพิ่งพี่จ้อยก็ใช้ไม่ยอมก็เนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นอาการพวกคนป่ามีปืนทั้งคู่คือพอมีเครื่องไม้เครื่องมือปั๊บเนี่ยก็แบบใช้กันกระหน่ำไอ้ผมเนี่ยมาก่อนการเลิกก็เจอเครื่องแรกแพงหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวหรอกแรกๆเป็น 20,000 อย่างเงี้ยบ้าโจ้เกินนั้นอีกอย่างผมว่าอย่างที่จ่องบอกนะจะแพงกว่านั้นรุ่นพวกไอ้ตัวต้องมียาวใหญ่ไม่ใหญ่พวกที่แบบเปิดอย่างเงี้ยผมเป็นเปิดฝาไมโครแท็กรุ่นไมโครแท็ก2รุ่นเจสันรุ่นแรกดึงเสาซึ่งมันรุ่นดึงทำไมเพราะค่าเท่าโอ้โหมีเงินอย่างเดียวไม่ได้พูดจริงต้องรักเทคโนโลยีด้วยโอ้โหมันโคตรแพงผมมันแบบซื้อไปได้ไงโทรศัพท์ราคาเท่านั้นเนี่ยบ้าเปล่าวะแล้วตอนนั้นทำงานมันแบบเหมือนเขาเรียกร้องให้เราต้องใช้ต้องมีเออแบบในการอายุมัน24ชั่วโมงคือจะโทรมาบอกเราตอนตีสามทำไมว่าเครื่องมันเสียกูก็ซ่อมไม่ได้อยู่แล้วแบบวะแต่ว่าต้องรู้อย่างเงี้ยต้องรับรู้เอาอะนั่นคือ
ยุคนั้นมันไม่มีโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้แกก็เลยแบบใช้วิธีการบันทึกภาพด้วยการใช้กล้องโพลารอยด์แกก็จะถ่ายรูปสถานที่บุคคลหรือสิ่งที่แกเจอในแต่ละวันแล้วก็จดแล้วก็จดแล้วก็ไอ้คนนี้ชื่อนี้นะไอ้รูปนี้ชื่อนี้เคยเจอแล้วก็อาจจะพลิกข้างหลังมาเพื่อบันทึกอะไรเพิ่มเติมรีมาร์กว่าถ้าเจอกายจ้อยเนี่ยให้ชมว่าเขาแข็งแรงนะช่วงนี้วิ่งบ่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจอคุณคมสารปลาหมึกก็ว่าไปเจอโจ๊กให้พูดอะไรก็ว่าไปแล้วมันก็คงไม่งงมากถ้าอยู่ดีมันไม่ไปเริ่มต้นแบบไอ้พระเอกมันตื่นมาแล้วมันไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วก็อ๋อมันรู้ว่าอ๋อมันเป็นโมเตลแห่งหนึ่งที่ทางราคาถูกแล้วก็ทำใช้ชีวิตด้วยการแบบตัวเองโน้ตอะไรไว้ตามลำดับนั้นก็ทำไปคือเราดูไปสักพักก็รู้ว่านี่มันกำลังสืบหาคนที่เราพูดได้เนาะได้มันแบบภรรยาเสียชีวิตจากการแบบโดนโจรบุกเข้าบ้านแล้วก็เขาเองก็พยายามตื่นขึ้นมาแล้วดิ้นแฟนไม่อยู่ไม่อยู่ที่เตียงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็บอกว่าโดนจนบุกเข้าบ้านแล้วก็ภรรยาก็เสียชีวิตตัวเองก็เนี่ยโดนฟาดหัวไปจนนั่นแหละกลายเป็นคนความจําเสื่อมจําได้เหตุการณ์ภรรยาถึงวันภรรยาโดนทำร้ายเนี่ยจําได้ต่างจากนั้นจําไม่ได้แล้วก็กระจงแจ้งคงแจ้งความตามระเบียบไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจดูไม่สนใจเรื่องเพราะว่าตำรวจได้ข้อมูลครบแล้วในการสรุปคดีแบบหนึ่งแต่ว่าคุณกายจ้อยเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่มันต้องอีกแบบหนึ่งก็เลยเอาทักษะที่เคยเป็นนักสืบเรื่องคดีความด้านประกันเนี่ยมาใช้แล้วก็ประสานงานกับตำรวจที่โทรคุยอยู่เรื่อยๆคนหนึ่งแล้วก็ถ้าหากการหลังเราก็จะได้ดูกันเนี่ยการสืบหาความจริงว่าใครนะคือฆาตกรคนนั้นเพื่อให้การบันทึกนั้นมันอาจจะแบบไม่ครบถ้วนเนี่ยหมอนี่มันก็ใช้วิธีการสักแล้วไม่ใช่แทททูคัลเลอร์คัลเลอร์เดียวน้ำเงินน้ำเงินกับดำอ่ะดำดำนะคือมันสักข้อมูลสำคัญต่างๆซึ่งมีทั้งสักเองแล้วก็ไปสักที่ร้านก็สักไว้ว่าแบบเพื่อประกอบข้อมูลนู่นนี่นั่นสักก็สวยใช่แต่อันที่ไม่ใช่มันอ่ะไอที่เข้าร้านโอเคเพราะมันก็สักสดด้วยเนี้ยบางทีมต้องรีบสักนะจะลืมโฟภาพยนตร์สนุกตื่นเต้นมากเลยแล้วก็งุนงงอย่างที่พูดว่าจะดูไม่รู้เรื่องเล่าไม่ถูกเนี่ยอย่าไปโทษตัวเองระหว่างดูเนี่ยมันก็คือดูไปเพลินๆแหละแล้วถ้าอยากรู้จริงเราไปนั่งเขียนเอาเองว่าไอ้เรื่องคืออะไรเรื่องคืออะไรแต่ว่าความจริงของภาพยนตร์เรื่องนี้คือท้ายสุดแล้วเรื่องมันคืออะไรอ่ะก็เป็นแล้วแต่ไปคิดต่อเพราะแหมมันก็ดันแบบน่าโกรธเป็นไงนะจะว่าเป็นแง่นี้นะแบบดูไปเรื่อยละชีวิตของไอ้นี่ใช่ไหมเออเอ้าเดี๋ยวนะ มันคิดต่อดีกว่าเอ้าเนี่ยเออก็มาเห็นฝีไม้ละเมือนแผ่วๆของคุณโจนาธานจากเรื่องสั้นคนเขียนบทน้องมั้งเป็นน้องน้องชาแล้วก็คุณคริสโตเฟอร์โนแลนกายพีซเล่นดีมากแคลรี่แอนมอสน่าดูมันคนน่าดูเนาะมันคนสวยแบบเท่มันรู้จะพูดยังไงเนาะเท่พี่ว่าผมเท่เท่ถ้าพี่เปรียบเป็นดาราไทยพี่ได้ไหมมีใครสักคนที่เป็นแบบนี้ไหมไม่นึกไม่ออกดาราไทยไม่มีแบบเท่แบบแคร์รี่แอนมอสเนี่ยเออมีไหมคือผมไม่ได้เจอคำว่าเท่ใช่ป่ะแคร์รี่มาเป็นคนเท่ในเรื่องนี้เรื่องเมมเมนโต้นี่ถือว่าเท่ไหมเท่ฉากแรกอะเท่แต่ฉากหลังๆมันยังอีกทางแล้วไอ้ฉากที่เจอในร้านอะนะพี่ว่าเท่มากเลยนี่เหมือนใครวะนึกไม่ออกเหมือนกัน
แกเป็นคนเป็นคนดูเท่อยู่แล้วนะคุณแคทรีนแอนมอสนะด้วยบุคลิกหน้าตาแล้วมันมีความแบบมันมีความเท่อยู่แล้วหายไปไหนเลยเนี่ยเมติกก็เจ๋งตามสภาพก็เคยชอบยังไงก็คิดว่ายังชอบยังไงไม่ได้ชอบขึ้นชอบน้อยลงก็มีความเป็นแบบเด็กหนุ่มทำหนังเหมือนกันนะความร้อนไม่ชานั้นพอดีไฟแรงพอดีแต่เป็นงานที่บันเทิงมากเนาะบันเทิงง่ายความบันเทิงผมว่ามันบันเทิงมากเรื่องนี้แล้วเราไม่รู้เราจะไปไหนอ่ะไม่รู้มันจะพาไปไหนยังไงคือกลไกนั้นมันน่าเบื่อนะผมว่าไอ้ความน่าตื่นเต้นว่ามันเล่าย้อนหลังเนี่ยถึงตรงนึงมันน่าเบื่อสำหรับผมผมว่าทุกคนต้องรู้สึกน่าเบื่อคือผมว่าคนดูหนังไม่รู้ผมเป็นแน่ๆคือถ้ามันจับโครงสร้างได้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะน่าเบื่อคือถ้าทำได้เท่าเดิมมันจะน่าเบื่อคือยกอย่างเช่นว่าถ้าเราดูหนังไปแล้วเราจะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะมี5ตอนเงี้ยเดี๋ยวพระเอกมันต้องมาเจออันนี้นะจบปุ๊บแล้วมันจะเริ่มตอนใหม่อะไรเงี้ยคือถ้ากลไกมันซ้ำเดิมเท่าเดิมเนี่ยมันจะน่าเบื่อถ้าแบบ2ตอนแรกให้เราจับทานแล้ว3มันหลอกเราใหม่ไอ้อย่างเงี้ยผมว่าจะน่าตื่นเต้นไอ้โครงสร้างการแบบว่าเท่าเหตุการณ์ย้อนหลังขยอดไปเรื่อยๆของมันเนี่ยมันรู้ว่าจะเกิดปัญหานั้นคุณโนแลนก็เลยแบบบิดมันนิดนึงทุกทีตรงที่คุณจะรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะรู้แล้วมันเกิดอะไรภาพการใช้ภาพที่มันมีทั้งสีทั้งขาวดำแล้วแบบถึงตรงนึงมันก็ทำงานต่างไปจากที่มันเคยเป็นอะไรเงี้ยเออผมว่านั่นคือเทคนิควิธีที่ดีนั่นคือเมเมนโต้ซึ่งยังมีให้ดูไหมฮะมีฮะก็หน้าที่สุดท้ายแล้วนะทีนี้เพราะของเดือนนี้เป็นคลาสสิกประจำเดือนใช่แล้วก็พฤหัสหน้านี้มันก็จะสัปดาห์หนังสยองขวัญ นะโอ้อ๋อฮาโลวีนรับฮาโลวีนด้วยยี่สิบเก้าขบวนการหนังผีอะมรสุมหนังผีเยอะแยะเลยทะเลผีอะหลากสัญชาติมากผีทะเลมีทั้งหนังไทยหนังฝรั่งผีทะเลมีอะไรบ้างโกสตอรี่นี่ฮะโกสตอรี่นี่คืออันไหนไม่ใช่อันที่เป็นคุมผ้านะจำไม่ได้ถ้าดังนั้นเราอยากดูไม่แน่ใจอันไหนมีลุงบุญมีระลึกชาติเออเนี่ยน่าดูหนังผีถือว่าถือว่าอยู่ในหมวดหนังผีไหมระลึกชาติได้แกมาเป็นตอนนะเป็นผีนะไม่ใช่หนังผีผมดูเออมีห้าแพร่งห้าแพร่งหนังผีเดอะบอยเด็กไงเด็กไอเด็กแล้วก็มีเดอะบอยยังไงนะโปสเตอร์เป็นหน้าเด็กเนี่ยไม่ได้ดูเรื่องเนี้ยเป็นหน้าเด็กมี2ภาคอ่ะแล้วบรามภาค2ของ The Boy คือบรามอ๋อ The Boy เออได้ดู The Boy น่ากลัว The Cabin in the Woods อุ๊ยนี่สนุกอันนี้สนุก The Woman in Black Woman in Black ก็น่ากลัวนะไอ้นี่เล่นอ่ะ Harry Potter ชื่ออะไรพระเอกคือ Melanie เหรอพระเอก Harry Potter ชื่ออะไรอ่ะ Daniel Radcliffe มีคนผีปีศาจโอ้ยเหมือนเขียนชื่อผมในหนังผิดใช่ไหมเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมช่วยไปดูกันหน่อยซินิสเตอร์นี่ดูแล้วซินิสเตอร์อีธานฮอคเฮียนเฮียนคืออะไรหนังไทยจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้น้องฮักจกน้องฮักผมดูหนังประเทศลาวใช่ไหมอันนี้น้องฮักดีนะแอนนาเบลครีเอชั่นแอนนาเบลครีเอชั่นภาคกำเนิดเหรอกำเนิดแอนนาเบลแล้วก็ไบแซนติอุมไบแซนติอุมไม่รู้จักไม่รู้ไบแซนทุ่มหรอไบแซนติอุมไบแซนติอุมชัตเตอร์กดติดวิญญาณมีพี่จ้อยอยากดูพี่จ้อยบอกอยากดูอีกรอบเออลัดดาแลนหูยกูไม่ออกไม่กูออกกูจะอะไรแดกไม่ชินอินซีเดียสโจ๊กดูแน่เรื่องนี้จำได้จะดูทุกภาคไปเซนทิอุ้มพี่จ้อยน่าดูนะเนี่ยทำไมฮะน้องโรแนนเล่นชื่ออะไรอะซาชาโรแนนนิวจอแดนกำกับเหรอนิวจอแดนกำกับแต่ผีเหรอในนี้เขียนว่าแฟนตาซีฮอร์เรอร์หลังปี2012อ่ะ
เออไปดูเรื่องนี้โอ้ยมีเจมม่าแทตันด้วยคนนี้คือใครเล่นเรื่องอะไรเออแทตันแอบบี้เหรอเล่นเรื่องอะไรเนี่ยเล่นโอเปนซูเปอร์เชียร์จ้ะลองไปดูเธอจาก Clash of Titan ผมชอบเธอจากสักอันนึงอ่ะไอ้ Clash of Titan โอเปนซูเปอร์เชียร์ไม่ใช่ทั้ง2อันเล่นอะไรอีกอ่ะประมาณนี้คร่าวๆนะโปรแกรมไม่รู้จักเลยนะ 29-4 1สัปดาห์แล้ว29นี่อินเตอร์มูดก็เข้าใช่ไหมเข้าๆอ๋อหมายว่านอกจากไม่ได้มีผีทั้งโปรแกรมยังมีหนังปกติด้วยคือโปรแกรมนี้น่าจะเป็นแบบโรงนึงโรงนึงไปเลยอ่ะเออหุ้ยโรงผีขายตั๋วก็ตั๋วผี คนดูก็อ้าวไม่ได้ เออไปดูไปเซนเทียมไปเซนเทียมไปเซนเทียมแล้วก็มี in the mood นะ in the mood เข้านี่คือ29นี่ไม่มีนี่เหรอหนังโปรดพี่ยักษ์อ่ะฮะไอ้โปรดพี่ยักษ์หรือโปรดจ่องวะมาริโออ่ะถามแล้วเมื่อกี้ถามเลยว่าอ๋อ happy อะไรอะไรสุขสันต์วันกลับบ้านเออไม่มีศัตรูคุณทับทีมศัตรูคุณทับทีมอะไรโฮมนะอะไรชื่อภาษาอังกฤษจำไม่ได้ happy coming ไม่ใช่เออชื่ออะไรโฮมอ่ะมีโฮมป่ะมีมีคำว่าโฮมตึง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 โฮมง่ายๆเลยเนาะไม่ได้ซับซ้อนอะไรอ่ะชื่อไทยว่าอะไรนะพี่สุขสันต์วันกลับบ้านใช่ป่าววะใช่ไม่น่ามีแฮปปี้หรอวะแฮปปี้หรอภาพยนตร์ปี2559ชื่อว่าอะไร Take Me Home คันที่รถถนนนั่นไงถนนสายที่มีรถก๊อปวิ่งไอ้รถก๊อปวิ่งเนี่ยถามพี่จ้อยเพราะว่ากะว่าหูเท่าเข้าผมจะลองดูในโรงอ้าวพี่ยักษ์ดูไม่ได้ดูโรงผมดูทรู2รอบใช้วิธีเปลี่ยนช่องหนีเอาแต่รู้สึกว่าอยากดูหนังมันมีอะไรยังจำนะมันเจ๋งมากกล่าวว่าจะพกพระไปเยอะๆแต่สู้ไม่ได้หรอกศัตรูคุณทัพทิมฝรั่งกินยังชมว่าอร่อยนะไม่มีไม่ได้ใช่ไม่มีไม่มีแต่ไม่มีอันนี้ก็เช็คโปรแกรมได้จากเพจจาก Facebook House เนาะแต่ผมไม่เคยได้ดูพวกชัตเตอร์รัดดาแลนด์อะไรพวกนี้นะเมื่อกี้ก็ถามพี่จ้อยยังไม่ได้ดูเลยกลัวไงผมก็ถามว่ารัดดาแลนด์จ้อยถึงก็บอกว่าเฮ้ยรัดดาแลนด์พี่ยักษ์ดูไม่ได้มาขินถึงขั้นพูดคำนี้กับผมเลยอ่ะบอกว่าผมมันน่ากลัวมากว่าช่วงแรกน่ากลัวมากน่ากลัวมากช่วงแรกน่ากลัวเลยอย่าไปดูพี่ก้องนะแต่พี่โตก็ลองดูแบบเข้าสายหน่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องดูต้นเรื่อง45นาทีก็ประมาณนั้นเลยนะสายแค่45นาทีคือเรื่องเลยเหรอคือถ้าอยากจะล่อจากแม่คินเออคือเรื่องเลยเหรอคือรัดดาแลมันช่วงต้นมันน่ากลัวมันทั้ง2เรื่องใช่ครึ่งหลังมันเป็นดราม่ามันมีส่วนที่ไม่อยู่ในตัวอย่างเลยมันทั้ง2เรื่องก็รัดดาแลล่ะระหว่างชัตเตอร์รัดดาแลพี่ว่าอะไรทำงานกว่ากันในแง่ความน่ากลัวทั้งคู่ผมชัตเตอร์ก็น่ากลัวผมชัตเตอร์แล้วไม่ลังเลไอ้ชัตเตอร์ผมไม่กล้าดูอยู่แล้วเรื่องรูปถ่ายอะไรเงี้ยผมกลัวมากไอ้พวกรูปถ่ายผมให้ละตาแลนะเหรอเออผมให้ชัตเตอร์เพราะว่าเนี่ยอย่างที่พี่ยาบอกไอ้ทีเซอร์มันที่เป็นตัวอย่างภาพถ่ายจำได้ไหมที่ว่าภาพนี้ติดโน่นนี่นั่นอ่ะโอ้โหมันทำให้ดูด้วยความรู้สึกนี้ตลอดในหนังอ่ะมันแต่ไอ้น่ากลัวน่ากลัวไอ้ตัวบ้านมันน่ากลัวอันนี้ที่อะไรละตาแลละตาแลนะมาคินอ่ะผมว่ามาขินนั่งมาขินนั่งน่ากลัวน่ากลัวมากผมว่าชัตโต้ชัตเตอร์มันน่ากลัวไม่รอดแน่น่ากลัวแบบน่าจ่องเมื่อกี้แล้วพี่มันน่ากลัวแบบเล้าใจอ่ะมันมีความน่ากลัวเล้าใจชัตเตอร์มันมีความนั้นมันมีความเล้าใจคือผมรู้สึกว่าถึงตรงนึงผมไม่กลัวชัตเตอร์มันเป็นเล้าใจแทนคือมันกลายเป็นนั่นมันเป็นจังหวะตื่นเต้นจังหวะมันกลายเป็นหนังอีกแบบแต่ว่าไอ้มาขินนี่มันขินมันน่ากลัวพูดผ้าไหวเหรอไม่ไหวพูดผ้านี่ก็แบบแต่ว่าพอมาไต่อะไรเงี้ยมันไม่กลัวแล้วแต่เมื่อขินนี่หลอนเป็นปีนะคือ
หลอนเป็นปีนะจริงๆพี่โตไม่ได้หรอกผีในบ้านด้วยอ่ะไม่แต่ฉากที่น่ากลัวที่สุดคือฉากที่สว่างที่สุดกล้องแผนแบบจังหวะคนเยอะๆเต็มบ้านแล้วเราสังเกตได้ว่ามันมีมะขินอยู่ในนั้นอ่ะโคตรน่ากลัวนี่เรายังน่ากลัวรู้สึกเลยเนี่ยอย่าจะไปดูพี่ก้องสิเออไปดูพี่ก้องเล่นก็กินข้าวหมูแดงมาก็ได้แล้วก็หลับไปก่อนแล้วตื่นมาตั้งนาทีที่50เออนัดดาแลนนี่ใครทำจิมขอจิมทำอันนี้ก็ที่ฮาวส์ที่ฮาวส์ครับเทศกาลหนังฮาโลวีนหนังฮาโลวีนแต่ไม่มีหนังเรื่องฮาโลวีนไม่มีเออนะไม่มีเรื่องฮาโลวีนเนาะเออใครเลยไอ้ภาคสุดท้ายเนี่ยน่ามาฉายเจ๋งมากเลยเออหนุกมากเนาะมันชอบมากเลยตกลงก็ทำต่ออีกนะอะไรเดวิดกอร์ธันกรีนติดใจจะทำต่ออีกเหลืออะไรอีกฮะเฟลินีเฟลินีโอ้เฟเดริโกเฟเดริโกเฟเดรินีเฟเดรินีนี่ต้องให้คนอิตาเลียนเขาพูดเออลาดอเชวิตาดูเรื่องราวโดยเชวิต้าเป็นเรื่องแรกเล่าโดยคร่าวๆเนื้อเรื่องมันก็ว่าด้วยชีวิตของนักข่าวคนหนึ่งคือคุณมาเซโลมาชื่อตัวละครด้วยนี่ชื่อมาเซโลด้วยซึ่งแสดงโดยคุณมาเซโลนะมาเชลโลมาสโตรยานีมาสโตรยานีผิดกับพี่ยักษ์ตอนพูดอิตาเลียนตอนเปิดรายการเลยนะพยายามจะพูดอะอะไรก็ไม่รู้ที่บอกที่เจ้าบอกลิ้นคับปากนี่ขออีกทีครับพี่เจ้าไม่ได้รู้ว่าไม่ได้โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าพี่เจ้ามีความเป็นอิตาเลียนอยู่ในตัวมีโอ้โหอาทิตย์ที่แล้วโจ้ก็บอกใช่ไหมว่าพี่เจ้าเหมือนคนอิตาลีหรืออะไรอ่ะไม่ได้เหมือนเชื่อจะเป็นคนอิตาลีแกฝรั่งอยู่แล้วพี่จ้อยคือจริงๆแล้วมีอาร์มานี่เต็มตู้นะฮะแต่ว่าไม่ได้สายอยู่ที่บ้านขับรถแลมโบกินี่ยังไม่หยุดกันจอมเราบอกว่าเขาทำไม่ไหวเขายังไม่หยุดเลยชอบไงสนุกคือจริงๆคุณพี่นักข่าวคนนี้มาเซโลเนี่ยในหนังนี้ก็จะมันจะมีเราจะได้เห็นคุณมาเชโลเนี่ยไปตามสถานที่ต่างๆครับมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาระยะประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยเราไว้หนังยาว3ชั่วโมง3ชั่วโมงซึ่งแต่ละเหตุการณ์เราก็จะได้เช่นตอนแรกก็เป็นว่าด้วยความสัมพันธ์ของคุณมาเชโลเนี่ยกับตัวผู้หญิงคนนึงซึ่งบังเอิญไปเจอกันในร้านในคลับแห่งนึงครับแล้วก็กลับมาต่อด้วยกันครับบางเหตุการณ์ก็ที่เราเห็นรูปบ่อยๆอะไรเงี้ยคือมีดาราอเมริกันคนหนึ่งที่เดินทางมาเพื่อแสดงภาพยนตร์ที่อิตาลีอะไรเงี้ยแล้วก็คุณมาเชโลเนี่ยก็จะพาเธอออกท่องเที่ยวโรมตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางอันก็ไปทำข่าวอันนี้ผมชอบมากเป็นไปทำข่าวที่มีเด็ก2คนเห็นพระแม่มาลีมั้งไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าเป็นใครมาปรากฏตัวที่ชานเมืองอะไรเงี้ยคือเรื่องจริงๆมันเหมือนห่วงห่วงนะพี่จ้อยนะมันเป็นห่วงห่วงมันเป็นท่อนท่อนเนี่ยมันเป็นท่อนท่อนแต่ละท่อนก็จะมันจบในตัวของมันจะมีรสชาติแตกต่างกันไปอ่ะบางอันมีคุณพ่อมาจากต่างเมืองมาเชโลนี่ก็พาคุณพ่อเที่ยวอะไรเงี้ยคือตอนดูเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าเฟลินี่เนี่ยเป็นคนข้อหนึ่งก่อนเป็นคนเล่าสนุกเป็นคนเล่าเรื่องอะไรเก่งมากคือไม่ว่าที่เขาจะพาเราไปดูอะไรมันจะมีความรู้สึกอย่างนึงตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันจะพาเราไปไหนแล้วแบบเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาอยู่เขาจะเล่าออกมามันจะเราจะตื่นตาตื่นใจตรงอย่างนั้นอ่ะมันแบบอย่างโดยเฉพาะเก่งมากเลยฉากที่แบบเป็นงานเลี้ยงอะไรสักอย่างที่ตัวละครต้องเดินเข้าไปในงานปาร์ตี้อะไรไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าพอเข้าปาร์ตี้ปั๊บมันจะมีตัวละครแปลกประหลาดอะไรโผล่มาเต็มไปหมดในลาดอยเช่เนี่ยมันยังไม่ค่อยเซอร์นะมันยังไม่ค่อยเซอร์แต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวละครพูดในฉากนั้นอ่ะมันเซอร์มาก ในความธรรมดาเนี้ยในความธรรมดาที่เป็นเซตมีฉากที่ไปงานเลี้ยงของนักเขียนคนนึงที่บ้านแล้วก็ทุกคนก็พูดจาเรื่องปรัชญากันอ่ะนอนพูดเรื่องปรัชญาเรื่องจะปิ่นแก้วเนี่ยต้มยำกุ้งHa ha ha ha!
นพูดว่าปรัชญาก็แย่แล้วเนอะว่าต้องพูดยังไงครับปรัชญา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 ไม่มีฉะปรัชญาก็ผมก็ระบุไปทำขนาดนั้นด้วยอ่ะเลยต้องแบบไม่ทำให้รู้สึกแย่ขนาดนั้นด้วยทำไมวะมันก็สะท้อนไงสะท้อนว่าตอนฟังรู้สึกแย่ยังไงเออคือฉากนี้เป็นฉากธรรมดาธรรมดาแบบว่าธรรมดาที่สุดของปาร์ตี้ในเรื่องลาดอเช่วิต้าเป็นเหมือนอยู่ที่นิ่งคนนั่งนิ่งๆแล้วก็พูดจาปรัชญากันเนี่ยพูดเรื่องอันนี้เราทำไม่ได้เห็นว่าไอ้ตัวพระเอกเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้อยากเป็นนักข่าวอันนี้หรอกเขาก็แบบจริงๆเขาอยากเขียนหนังสือ อยากมีชีวิตเป็นนักเขียนอะไรเงี้ยมันมีปาร์ตี้อยู่3วันมันมีปาร์ตี้ครั้งที่1คืออันเนี้ยแล้วมีอันที่2แบบไปที่คฤหาสน์อะไรก็ไม่รู้แบบเป็นคฤหาสน์แบบชานเมืองแล้วก็เต็มไปด้วยแบบคนรวยๆแบบเป็นไม่แน่ใจว่าเขามีบรรดาศักดิ์อะไรกันนะแล้วก็แบบโหมันเขาเรียกอะไรมันอลังการนะแล้วอยู่ๆก็ไปเดินตามหาผีอะเดินพาเดินกันเดินไปตามหาผีแล้วก็อันเนี้ยนี่อันที่2และอันที่3มันเป็นปาร์ตี้ที่ผมเป็นปาร์ตี้สุดท้ายของหนังอืมซึ่งดูมาถึงตรงเนี้ยตลอด3ชั่วโมงมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าหนังเขาจะพูดเรื่องอันนี้จริงๆนะตอนดูผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรคือดูว่าแต่ละอันน่ะรู้เหตุการณ์อะไรแต่ผมขมวดเอามารวมกันไม่ได้ก็เลยรอดูฉากสุดท้ายโอ้โหฉากสุดท้ายช่วยมั้ยฮะไม่ช่วยคือฉากสุดท้ายมันเป็นปาร์ตี้ที่แบบคุณมาเชลโล่แก่แล้วอะแบบหัวเริ่มหงอกแล้วก็แบบเริ่มต้นด้วยพังประตูบ้านใครก็ไม่รู้แล้วเข้าไปในบ้านเขาอะแล้วก็แบบจัดงานเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็แก้ผ้าแก้ผ้าคนนี้เต้นระบำโป้มันแบบค่อยๆไปเหตุการณ์มันค่อยๆบานปลายกันเรื่อยๆจนสุดท้ายแบบเจ้าของบ้านมาอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคืออะไรก็พยายามไปอ่านตอนดูจบก็ไปอ่านแล้วก็แบบอ๋อมันก็พูดถึงการค้นหาชีวิตความหมายของชีวิตของคุณนักข่าวนักข่าวคนนี้คุณมาเชลโล่เนี่ยซึ่งเอาห้องยิงผมก็แบบไม่แน่ใจว่าตัวผมจะใช้ทางเฟลินีหรือเปล่าแน่ใจเธอแล้วก็ได้เดวิดลินช์เดวิดลินช์ที่มีงานแสดงหน้าโรงที่จะมีงานภาพเขียนของคุณเฟลินีกับของเป็นภาพพิมพ์ของเดวิดลินช์เดวิดลินช์แล้วก็จะมีพูดอันหนึ่งว่าผมรักตัวละครคือหนังเฟลินีเนี่ยผมชอบทุกเรื่องแยกไม่ออกเรื่องไหนชอบไม่ชอบแล้วผมก็รักตัวละครและบรรยากาศและความไม่ต้องรู้เรื่องอะไรกันอีกแล้ว และความไม่ต้องรู้เรื่องอะไรกันแล้วที่แผลซ่านมาจากหนังของเขาอะไรเงี้ยเราเลยได้ดูบลูเวลเวทความไม่ต้องรู้เรื่องอะไรกันอีกแล้วอ๋อนี่มันคือแก่นมาฮอลแลนด์ไดร์วาอะไรเงี้ยเออผมก็เลยแบบเอาวะลองดูจูเลียตแอนด์เดอะสปิริตอีกอันนั้นจบไปหนึ่งเรื่องแล้วนะจบไปวันศุกร์วันนั้นมันพุธไปดูวันศุกร์ไปดูจูเลียตเป็นไงแนะนำเอาไว้ชั่วโมงหน้าไหมจูเลียตในสปิริตเนี่ยเอาอันนี้ขยี้ขยายนิดหน่อยว่าก็ไม่รู้เรื่องแล้วไงต่อก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าแล้วก็แบบท้อแท้เจอพี่จ้อยเป็นเรื่องหันก็บอกว่าโหผมไม่ใช่ทางเฟลินี่จริงๆพี่มีหน้าสมัยก่อนดูแล้วแบบถึงแบบไม่ชอบไม่ได้แบบติดตามไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยคือด้วยความเชื่อมโยงมันผมเชื่อไม่เป็นอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าให้ผมดูอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยาวพี่จ้อยตอบว่าไงฮะผมก็ตอบไปก็จริงแต่ว่าผมสมัยนู้นผมดูผมก็ไม่เข้าใจก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าผมจะชอบในความไม่รู้เรื่องของแกเนี่ยมันมีความเพลิดเพลินเนี่ยคือระหว่างดูมันไม่ทุกข์ทรมานเพียงแต่เราไม่เข้าใจหรอกแล้วก็จะเอนจอยกับไอ้ความแปลกประหลาดแล้วนะความแปลกประหลาดความก็คล้ายๆกันนะความกลาโหดก็เลยตามดูแต่ก็ต้องเป็นคนแบบไม่รู้สึกคือรู้สึกสบายดีในสภาพแบบนั้นด้วยนะคือถ้าเป็นคนที่แบบว่าต้องการการแบบถ้าต้องมีคำตอบต้องการแบบเส้นเรื่องที่ชัดเจนอะไรเงี้ยผมว่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยซึ่งนั่นคือปัญหาการดูหนังเฟรนด์ลี่ของผมในวัยเยาวชนซึ่งผมก็เลยโชคดีคือพอไล่ตามดูเนี่ยก็จะไปพบอีกกลุ่มหนึ่งของแกไงพวกที่เป็นมีพวกง่ายเลยมีเรื่องราวชัดเจนก็จะไปยุคแรกๆเนี่ยพวกลาซาด้าสิไนออฟคาบิเลียอิลบิโดเน่แล้วก็ไอยุคท้ายอิลบิโดเน่อิลบิโดเน่อย่าพูดลาซีอย่า
พยายามคุยกับเจ้าของภาษาไงไม่มีทางแล้วก็มาเจองานยุคท้ายที่แบบที่พี่พูดธรรมดาดิอย่าพูดอิตาเลียนดิเรื่องอามาคอร์ดอามาคอร์ดอามาคอร์ดนี่อิตาลีครับจ่องอามาคอร์ดโอ้โหนี่อิตาลีนะครับก็พูดธรรมดาอ๋อผมบอกให้แกพูดอ๋ออามาคอร์ดเออพูดอิตาเลียนอามาคอร์ดใช่ป่ะไงแล้วก็จิงเจอร์แอนด์เฟรดเออจิงเจอร์แอนด์เฟรดนี่ชอบมากน่ารักมากคือสำหรับผมลาดอยเช่วิต้ามันก็มีในแต่ละอันมันก็มีอะไรให้เจ๋งอะความเจ๋งจริงๆว่าจะว่ามันเจ๋งได้แรกเลยอะที่เป็นรูปปั้นเฮลิคอปเตอร์แบกพระเยซูคิดบินไปทั่วเมืองโรมอะไรเงี้ยผมรู้ว่ามันไอแต่อันมันมีองค์แต่ละห้วงมันก็มีอะไรเจ๋งๆของมันอะแต่ผมเชื่อมโยงไม่ได้ไงผมก็รู้สึกว่าเออผมคงไม่เข้าใจแต่ด้วยความที่ได้คุณเดวิดดินพูดอ๋อไอ้ความไม่รู้เรื่องที่ต้องกันเลยเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์นี่หว่าลองดูสักตั้งวะไอ้คำว่าเออนี่ไม่ช่วยเชื่อเดวิดลินคำว่าคำที่พี่เขาพูดว่าเออนี่ไม่ช่วยพี่เลยเป็นให้กำลังใจดูเออนั้นดูให้กำลังใจผมก็เลยไปดูจูเลียนในสปิริตเดี๋ยวฟังชั่วโมงหน้าต่อโอ้โหใช้เวลาใช้ได้นะผมเรื่องคุมเวลาอยู่นี้เก่งทุกคนเลยจำเป็นไงถ้าปัญหามันจะมีแค่คนเดียวมีคนเดียวนี่วันนี้ไม่เข้าขากูเลยวะนี่มึงส่งบอลนี่มึงเตะอัดกับตลอดเลยทำไมวะทำอะไรเข้าไปหรือเปล่าปวดอะไรไปหรือเปล่าทีมจริงก็ไม่เจอกันเลยนะทีมเราทำอะไรเข้าไปหรือเปล่าก็นี่หลีดเอาคืนนี่แหละไงผมดูจบครึ่งแรกศูนย์ศูนย์ก็เออโอ้ยตื่นเช้ามาโอ้โหผมพยายามลืมเรื่องนี้ไอ้รุ่นพี่ผมก็พยายามกวนน้ำไม่ขุ่นผมพยายามนึกถึงชัยชนะอย่างยากเย็นเมื่อคืนนี้เวลายากเย็นนะโอ้ยากเย็นมากเชฟยูเล่นโคตรดีเลยเชฟยูยังมีแต้มเดียวเลยนะปีนี้อย่างไม่น่าเชื่อแต่มาเล่นอย่างเมื่อคืนนี้มันน่าเจอใครก็ได้นะไม่แต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นความมันเป็นสถานการณ์ความจริงที่มันก็ประมาณนี้ป่ะคือมาทีมที่ยิงประตูไม่ได้อะเชฟยูมีปัญหานี้แต่ปีที่แล้วนะกองหน้ายิงประตูไม่ได้อะเหนียวแน่นแต่ถ้ายิงประตูไม่ได้ก็ไม่ไหวต้านไม่อยู่โคตรเมื่อวานมันบกใส่แบบมันยิง11ครั้งคือมันเล่นแบบเมื่อวานสอนลงแล้วลงละโอ้โหหายเร็วมาไงก็ไม่รู้หายเร็วอะไรรู้ปล่อยเขาล่วงนี่มาเร็วซะจนกลัวเลยว่าจะเจ็บเดี๋ยวจะเจ็บอีกไหมเร็วไว้หรือเปล่ามันเร่งเร่งให้โตเร่งให้โตแต่ว่าเล่นคือโอ้โหไม่ได้แบบว่าปิดประตูมันก็แบบโยนบอมสู้อะไรเงี้ยคือมันก็คือสถานการณ์แบบช่วงแรกแลดูเหมือนแบบโหมันต้องโดนทุบแน่แต่พอแบบมันได้ลูกโทษปั๊บเนี่ยโหมันก็คราวนี้มันกล้าบอมใส่อ่ะพอเห็นเซ็นเตอร์ลิเวอร์พูลหมกสู้ไอ้กองหน้าไม่ได้อ่ะโจโกเมสยืนคู่ใครฟาบินโญทั้งคู่รวมกันเจอไอ้แม็กเบอร์นี่คนเดียวไม่รอดอันนี้มันแบบชนะลูกหม่งแทบทุกลูกปีมันจริงไม่ถึง5ลูกไม่ถึงพวกเนี้ยแต่ว่ามันคลองบอลได้ไงประเด็นบอลมันคลองบอลได้มันก็เลยบอมอยู่ไอ้ทรงลิเวอร์พูลมันก็เลยดูแบบอาจจะสั่นคลอนได้อ่ะความมั่นใจมันเป็นเรื่องความมั่นใจแล้วคราวนี้มันก็ใช้ผู้เล่นน้อยในเกมบุกไงพอเป็นแบบนี้มันก็เลยไปบอมอย่างเดียวทุกคนก็อยู่หน้าบ้านได้หรือลิเวอร์พูลเมื่อวานเล่นตัวบุก4ตัวโชต้าตัวจริงโชต้าลงเฟอร์มิโน่ลงมาเน่ซาร่ากลางเลยมีแค่2ตัวยืนยังไงอ่ะ4ตัวก็สลับไปมาแต่ว่าซาร่าอยู่ขวามาเน่อยู่ซ้ายสักพักนึงก็ไอ้โชต้าไปอยู่ขวาอะไรเงี้ยคือก็สับสนหน่อยคือไม่ได้สับสนหรอกก็ดูยืนแบบหลวมๆอ่ะแต่นี่ประเด็นคือกลางมันก็เลยมีแค่2ตัวคือไวนาดุมกับเฮนโดมันก็ต่อบอลยากเกมมันก็ต้องเป็นการแบบผ่านบอลจากข้างให้ได้แต่นี้พอเขารับสูงไอ้แบ็กก็ขึ้นยากอะไรเงี้ยคือเกมอึดอัดเมื่อปิดแบ็กลิเวอร์พูลได้นี่มันก็ถือว่านะแล้วกลางดันน้อยไงกลางดันน้อยลิเวอร์พูลเนี่ยแบ็กสองข้างสุดขีดมันก็เลยทำเกมยากแต่ก็ถามว่าสมควรชนะไหมก็สมควรแต่ว่าโหยากมากเหนื่อยออกเซตเชเบเลมเนี่ยเจ็บใช่ไหมเจ็บเยอะเจ็บนานแล้วเจ็บทั้งเดือนกรกฎาคมนะครับเพื่อนก็ปีแล้วก็เล่นไม่กี่นัดป่ะก็เล่นเยอะแต่ไม่เต็มเกมเล่นครึ่งหนึ่งเล่นไม่เต็มเกมพูดเรื่องอะไรอยู่ในงงแล้วเลยบอลจริงๆพูดเรื่องนี้เหมือนเราพูดตอนพักครึ่งก็ได้แบบกล้วย
โอนี่แปลกกล้วยแปลกกล้วยพักสักครู่นะฮะแล้วก็ยังมีภาพยนตร์ของเฟเดริโกเฟรนี่ภาพยนตร์ชื่อเฟรนี่เฟรนี่ในหลายโลกเขาเริ่มรู้ว่าเริ่มมีเฟรมกันด้วยจ่องส่งให้หลายพานี่มีเฟรมกันพี่พิยักษ์กำลังเกิดว่าแบบว่าแกดูอาจจะไม่ใช่ทางของเฟรนี่ในเรื่องราโดเช่บิต้าแต่ว่าพอเรื่องต่อมาได้ชมเรื่องมาจูเลียตตาโอ้ยสุดยอดดังนั้นเราก็สามารถพูดได้ว่าหนังเรื่องลาโดเชวิต้านี่เป็นแอนตี้พาสต้าแอนตี้พาสต้าแอนตี้พาสต้าถ้าแปลตรงๆก็คือมาก่อนแป้งคือถ้าจานหลักเป็นแป้งเป็นสปาเกตตี้เป็นเฟตตูชินี่เนี่ยเนี่ยไอของที่กินก่อนแป้งเนี่ยก็คือเหมือนของเขาเรียกอะไรนะของเสิร์ฟก่อนแอปเปิลไดเซอร์ใช่ที่ยาก็ดูเราโคเชวิต้าแบบนั้นแอนติพาสต้าพูดทำไมก็ไม่รู้พักดีกว่าหนังหน้าแมวลูกทุ่งทรีโอเมียมาตามเมียตามอืมคุณสิงโตกับพี่สุรชัยสมบัติเจริญโปรเจกต์คุณโอนะลูกทุ่งทรีโอโอซีเบียก่อนหน้านั้นเป็นเพลงอะไรฮะพี่ยักษ์ลูกทุ่งที่คิดถึงครับโปรเจกต์ของใครฮะฝากไว้ด้วยนะครับในอ้อมใจเมื่อไรทำอีกอ่ะเมื่อไรทำต่อนั่นน่ะสิครับทำสิทำสิผมชอบนั่นน่ะสิครับตอนแรกมีเขาเรียกนะมีโปรเจกต์เขาเรียกอะไรนะมีแนวคิดว่าจะทำปีนี้ใช่ใช่ใช่แบ่งไปได้หลายเพลงแล้วเหมือนกันนะอ๋อแล้วทำสิครับทำสิครับต้องเดี๋ยวผมไปท้องไปถ่ายพี่คนด้วยครับเพราะทั้งสองเพลงโอ้นี่รายการอะไรครับสัมภาษณ์อดีตกองหน้าบิลล่าทั้งคู่เลยนะดาเลนเบนในดีออนดับลินเพราะเดี๋ยวจะเป็นการเจอกันระหว่างไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยอะไรอ๋อไม่เอาเดี๋ยวดาเลนเบนไปไหนล่ะไม่มีไหนเบนเมื่อกี้มีดาเลนเบนก่อนไอ้ดับลินมาเนี่ยอ๋อเบนอาจจะเป็นแบบช่วงขั้นมั้งเป็นสปอตของมันตอนอยู่วิลล่าเมื่อกี้มันคือไอเอเวอร์ตันป่ะไอนั่งตรงกลางเมื่อกี้เนี่ยใครนั่งลีออนออสแมนอ๋อเหรออืมเป็นการเจอกันระหว่างอดีตนักเตะเอเวอร์ตันกับวิลล่าซึ่งจะมาพูดก่อนเกมวูฟกับนิวคาสเซิลเออกูรูไงพวกนี้นะเป็นบัณฑิตเป็นพันดิตคือทุกคนเคยเล่นบอลมาก็เป็นกูรูกันหมดเออเก่งกันมากใจเย็น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 เออเป็นตัวเป็นตาอ๋อก็เหมือนไอ้พวกนั่งดูหนังกันมาแล้วมาพูดจัดรายการวิทยุตัวเป็นตาเออเอาความรู้อะไรมาพูดเออจริงมันก็สะท้อนเนาะนี่เรามีเสาหลักไงเออจริงเรามีเสาหลักเรามีคนที่เป็นค้ำเป็นขื่อเป็นคานมาเอสโตรมาเอสโตรมาสเตอร์ผมพูดแบบญี่ปุ่นมาสเตอร์เซนเซใช่ป่ะใช้คำดีป่ะเซนเซก็เป็นอาจารย์แต่ว่านี่พวกเจ้าของร้านพอดีดูมิดไนท์ไดเนอร์มามันก็เลยแบบมาสเตอร์ดีจริงๆว่ะนี่ภาคใหม่เหรอปี3ใหม่ป่ะไม่รู้นึกว่ามันมีภาคใหม่มาอีกแล้วได้ไปลองกินร้านยังไม่ได้ลองเลยยังอยู่ป่ะไม่รู้นะยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมนี่อร่อยอ่ะกินอะไรแต่ไม่รู้นะกินอาจจะไม่ถูกอาจจะไม่ถูกปากผมไม่ได้รู้อาจจะไม่อร่อยจริงก็ได้เอาอาจจะไม่ถูกปากผมดูปี3อยู่แบบโหดีทุกตอนเลยว่ะมันละครอะไรมันจะดีได้ทุกตอนขนาดนี้วะ Midnight Diner ใช่ป่ะใน Netflix ใช่พัตคารเที่ยงคืนจริงๆยังไม่ได้เริ่มดูเลยอยากดูไม่เคยดูเหมือนกันอยากดูโหดีตอนสั้นๆด้วยตอนหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงไหมประมาณนั้นไม่เกินครึ่งแต่ปัญหาของผมอย่างเดียวดูแล้วมันหิวกลางคืนอันนี้เรื่องจริงคือเวลาดูซีรีส์ต้องเป็นเวลาก่อนนอนอะไรเงี้ยดูแล้วไม่หิวพี่กล้วยพี่กล้วยมันมื้อเช้าอ๋อกล้วยเก็บไว้เช้ากล้วยมันมื้อเช้าอ๋อพี่จ๊ะกินกล้วยน้ำว้าเป็นมื้อเช้าใช่ก่อนเข้าห้องน้ำพี่ไม่ควรเรียกมันว่าปัญหาหรือวะเพราะก็คือประสิทธิภาพของ
ซีรีส์มันทำงานเออเนี่ยคือพี่ดูแล้วพี่รู้สึกอยากกินแต่ว่ามันทำงานซุปหอยยังจะไปหาที่ไหนเออไม่ได้ดีว่าพี่ซื้อเตรียมไว้อ่ะโหมันไม่ตรงกับมันนะอ๋อต้องกินตรงกันด้วยโอ้โหต้องกินเหมือนกันด้วยเออเข้าใจนะเพราะว่าดูอะไรมาก็อยากได้ดูแล้วก็อยากกินเพราะดูแล้วก็ต้องอยากกินรีพายอย่างเงี้ยดูรีพายพ่อมันชอบกินหอยแข็งจำได้พี่ปอมันชอบแกะหอยแข็งกินเนี่ยต้องไปหาหอยแข็งลวกกินเลยอ่ะพี่ไนท์ไดเนอร์นี่เป็นหอยตลับโอ้ยซุปไงซุปหอยซุปหอยตลับไอ้นี่แหละเคยดูแปลว่ามันเด็กตอนนั้นเคยดูอันนั้นปีสองโคตรโอ้โหซุปหอยตลับเนี่ยเป็นคนม้ามดีตอนก่อนจะบ้านมาได้เป็นตอนหมูในประกาศห่อหมูแล้วต้มมันเขาเรียกอะไรนะโอ้ยน้ำตาไหลแค่ซึ้งแค่ดูวัสดุก็เออคือเป็นซุปประกาศที่เป็นแบบเอาหมูห่อซึ่งใช้เวลาต้มหมูสับอ่ะหมูสับประกาศห่อแล้วต้มสุดยอดเป็นตอนแบบตัวเอกเป็นสาวนักเต้นในคาบุกิโจชื่อมาริโกะแต่ชื่อในการแสดงชื่อมาริลีนเธอก็แบบเห็นซุปเนี่ยแล้วก็แบบนึกถึงพ่อแม่เคยทำให้กินแม่จะทำให้กินเวลาแบบแม่ไปหาผู้ชายเวลาแม่จะไปหาผู้ชายแม่จะรู้สึกผิดแม่เลยทำของที่ทำยากใช้เวลาทำเนี่ยให้ลูกแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกเป็นประกาศแล้วเรียกว่าอะไรจ๊องเนี่ยจำไม่ได้เผื่อมีโอกาสได้แบบดูน่ากินซึ่งน้ำตาไหลเศร้าไม่เศร้ามันประทับใจ เรื่องมันดีทุกเรื่องเรื่องมันดีมาสเตอร์ก็จะพูดน้อยครับแต่มันแอลหนักนะพอซีซั่นสองเนี่ยผมรู้สึกว่าพอแอลเหรอพอเป็นผู้หญิงสั่งอะไรได้หมดเหรอแม่งแบบถ้าเป็นผู้ชายมาดมทำให้คือร้านไม่ได้ต้องไม่ตามเมนูเออคือวินาไดเนอร์นี่มันจะเป็นร้านอาหารที่มันเปิดหลังแบบเที่ยงคืนไปแล้วมันเริ่มเปิดใช่ไหมมันเปิดเที่ยงคืนไหมหรือมันเปิดกลางคืนเปิดหลังไม่แน่ใจว่ะไม่แน่ใจว่าเที่ยงคืนหรือเปล่ามันอาจจะเปิดตอนแบบค่ำแล้วแบบว่าแต่เช้ามันปิดแน่คนเลิกงานแล้วแบบยังไม่อยากกลับบ้านชาวชินจูกุอะไรเงี้ยไม่อยากจะกลับบ้านก็แวะมากินแล้วร้านมันก็ปิดตอนเช้าร้านเนี่ยมันก็เป็นร้านอาหารตามสั่งแต่ว่าเมนูเนี่ยมันก็แปะอยู่ว่ามีแค่นี้เครื่องดื่มมันเสิร์ฟอยู่แค่นี้มีไม่กี่อย่างนี้อาหารมันก็มีแค่นี้แต่ถ้าอยากสั่งนอกเมนูถ้ามันทำได้มันจะทำให้นะแต่ผมสังเกตดูว่าปี2เนี่ยคือผู้หญิงขออะไรได้หมด หรือกระทั่งว่าผู้หญิงไม่ขอ เห็นอาการเขาอย่างเงี้ยก็แบบ ชงมาให้ ขอลูกค้าผู้ชายโอ้ยร้านนี้ขายนี้ด้วยเหรอผมขอแก้หนึ่งไหมไม่โอ้ยผมขอเทมปุระขิงนี่ด้วยได้ไหมไม่นะพอดีได้สลับที่เดียวคือไอ้มาสเตอร์หนักเหมือนกันดีมากดีมากแล้วจะว่าไปผมว่าดูอันหนึ่งจบไปคือ The King ไอ้อาณาจักรนั่นเหรอลีมินโฮอีมินโฮเขียนลีแต่อ่านอีทำไมก็ไม่รู้นะเนี่ยเกาหลีเหรอซีรีส์เพราะว่าเป็นอีมินโฮแกจะไม่ค่อยรู้ใช่แกอิตาเลียนใช่อิตาเลียโน่เพราะเป็นแบบอีมินโฮเลยจะเริ่มแบบไม่รู้แล้วมันอีมินโฮอีมินโฮไม่ออกอ่ะไม่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสนุกอ่ะจอมเล่นไม่ได้หรอความพยายามที่ไหนความสนุกอยู่ที่นั่นอีมินโฮเออพยายามไปพี่เออแต่ว่าอย่าท้อเออเขาไม่ท้อหรอกแต่เองบอกว่าพวกเราต้องอดทนไม่บอกว่าเออเมื่อวันไหนมีคนพยายามเราต้องอดทนThe King นี่มันมีอะไรต่อ The King จำไม่ได้เหมือนกันว่ะ Eternal Monarch อะไรประมาณนี้ไม่รู้เป็นโลกคู่ขนานใช่ไหมโอ้ยเป็นซีรีส์เหรอซีรีส์เกาหลี16ตอนผมบอกซีรีส์เกาหลีใน Netflix ดีๆหมดเลยเนาะไอ้ Stranger อะไรนี่ก็อยากดูมากStranger นี่ดังมากเดดูนาเพิ่งมีซีซั่น2อันนี้นางเอกเป็นนางเอกก๊อบลินอะชื่ออะไรไม่รู้เพราะชื่อผู้หญิงผมจะจำได้อยู่คนเดียวคือชอนจีฮยอนที่ผมจำไม่ได้ ชอนจีฮยอนเออที่ได้จำชื่อนางเอกคอฟฟี่ปินได้ใครยูอินเฮไงคนไหนยูอินเฮที่
เคยเล่ามาเมืองไทยเนี่ยอะไรสักอย่างจำไม่เจออ่ะเคยเจอแต่จำชื่อไม่ค่อยได้เคยเจออ่ะเพื่อนป่วยยังโทรมาเลยอ่ะอ๋อเจอที่งานทีเชิร์ตชื่ออะไรนะยืนยืนยุนยุนไม่อยู่ไม่อยู่ยุนยุนยุนอื่นเฮยุนอื่นเฮแต่เนี้ยนางเอกชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าจำได้ว่าเล่นก๊อบลินก๊อบลินโหยสนุกก๊อบลินเหรออันเนี้ยไอ้ก๊อบลินดีแล้ว The King เหรอเป็นแบบโลกคู่ขนานเป็นแบบนอกเหนือจากสาธารณรัฐเกาหลีแล้วเนี่ยซึ่งมีเกาหลีเหนือเป็นสาธารณรัฐเกาหลีและเกาหลีเอ้ยเกาหลีใต้ชื่อสาธารณรัฐเกาหลีใช่ไหมเกาหลีเหนือชื่ออะไรจำไม่ได้สังคมนิยมประชาธิปไตยเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมันมีคำว่าประชาธิปไตยอ่ะเออเวลาเป็นสังคมนิยมจะมีคำว่าประชาธิปไตยนะแต่อีกโลกหนึ่งมันมีแบบชื่อจักรวรรดิเกาหลียังเป็นแบบจักรวรรดิที่มีแบบมีฮ่องเต้อยู่แล้วเรื่องมันเป็นแบบการกบฏชิงบัลลังก์ของจักรวรรดิเกาหลีแล้วมันจะมีของพิเศษอยู่เป็นครุยอันหนึ่งชื่อมันพาชิกจอกชื่ออะไรนะอันเนี้ยอันเนี้ยอะไรนะมันพาชิกจอกมันพาชิกจอกเออชื่อจริงชื่อจริงเหรอชื่อนี้เลยครับเอ้ยไปหยิบมันพาชิกจอกให้ฉันหน่อยสิอย่างเงี้ยหรอมันพาชิกจอกเนี่ยมันไม่ใช่คุยธรรมดาเพราะไม่เป็นคุยไม่มีเสียงแต่มันมีประสิทธิภาพในการแบบพาคุณทะลุมิติกบฏองค์น้องชายหรือพี่ชายกษัตริย์ไม่รู้ว่าก่อกบฏเพื่อจะแย่งชิงมันพาชิกจอกเนี่ยเพราะอยากเป็นเจ้าโลกก็ก่อการสังหารฮ่องเต้สำเร็จเพื่อจะฆ่ารัชทายาทด้วยแต่ว่าทำไม่สำเร็จเพราะรัชทายาทน้อยนี่มันสู้ตัวเด็กเล็กๆเนี่ยมันแบบหยิบดาบสี่พยัคฆ์ฟันไอ้มันพาชิกจอกแตกเป็นสองเสียงไม่ใช่ขาดท่อนเป็นสองท่อนแล้วได้กันไปคนละท่อนแต่ว่าลำพังขลุ่ยเพียงท่อนเดียวเนี่ยมันก็สามารถแบบทะลุมิติได้ไอ้นี่มันก็หนีมาเกาหลีใต้ไอ้คุณกบฏพระเจ้าอาหรือพระเจ้าลุงเนี่ยไม่รู้อาละมั้งไม่รู้หรือลุงก็ไม่รู้สักคนแต่เป็นไม่ใช่ลูกมเหสีอ่ะเป็นแบบลูกหม่อมอะไรเงี้ยก็หนีมาเกาหลีใต้แล้วคนนี้เรื่องมันก็ว่าด้วยการแบบการซ่องสุมกำลังของคนกบฏนี่เพื่อจะโค่นรัชทายาทน้อยวิธีการง่ายมากเนื่องจากมันเป็นโลกคู่ขนานคนหน้าเหมือนกันมันก็เลยพยายามเอาคนจากอีกฝากหนึ่งไปอีกฝากหนึ่งเพื่อจะแบบปลอมตัวสนุกจบยังจบหรือจบยังจบแล้วเหรอเขาบอกหลังๆมันแบบเละเทะไปหมดเละมาก คนที่บ้านอ้อมดูไงอ้อมดูพระเอกหรอคือท้ายสุดผมก็เข้าใจคนดูแคทโอทีวีนะ อ๋อเวลาดูไม่รู้เรื่องมันคืออย่างนี้เองเว้ยคือมึงจะซับซ้อนอะไรไปไหนวะเออเขาบ่นตลอดเรื่องเนี้ยเพราะไม่คือมันเนิร์ดมากพี่ยักษ์คือมันพยายามเล่นทุกกลไกเวลามากคือพระเอกซึ่งเป็นนัทยาอีมินโฮเนี่ยเป็นเด็กราชทายาทโตขึ้นมาชอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ควอนตัมฟิสิกส์แกอธิบายเรื่องโลกคู่ขนานได้เป็นปักเป็นเวรแล้วก็รู้ด้วยคนดูไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่เป็นไรแน่คืออธิบายไม่อธิบายคืออ๋อมึงไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรไงคือมึงจะไม่รู้เรื่องคือเดี๋ยวว่าเออคือแบบแล้วผมว่า3ตอนแรกโคตรสนุกเลยเป็นแบบตอนช่วงพระเอกนางเอกเจอกันนางเอกเป็นแบบเป็นผู้หมวดอยู่เกาหลีใต้เป็นน้องที่แบบว่าโตมาจากบ้านเป็นโรงเรียนเทควันโดสาวนักสู้แล้วบุคลิกก็เป็นแบบเออทุกเรื่องเลยป่ะคือไอ้เรื่องไอ้ความน่าเบื่อของละครเรื่องนี้มันเป็นว่าทรงมันดูเป็นซีรีส์ที่จะต้องประสบความสำเร็จอ่ะคือพระเอกจึงเป็นเจ้าชายนางเอกก็เป็นคนธรรมดาหน้าตาดูแพ้นางรองคือไอ้ตัวนางรองนี่เป็นนายกฝั่งจังหวัดเกาหลีสวยกว่าเยอะนางเอกก็จะเป็นสาวห้าวพูดดูแบบเป็นทรงแบบนั้นอ่ะแต่ว่า พอเขาเจอกันโคตรสนุก
แล้วมันก็มีแบบตัวที่เป็นอาวุธลับอยู่ตัวหนึ่งเป็นชายสองซึ่งเป็นองคลักษ์ในตำแหน่งดาบหนึ่งในนภา ยองชื่อยองไอ้นี่มันหน้าหยกหน้าหยกแบบเกาหลีหยกอะนะหน้าแบบตีๆอย่างเงี้ยแล้วยองหยกเนี่ยหรอยองมันหยกอันนี้เป็นตัวที่สาวกรีดคืออีมินโฮคนชอบอยู่แล้วนึกออกป่ะแต่ดันมีสิ่งนี้ด้วยแล้วไอ้ตรงแบบไอ้ยองนี่ก็ตลกสนุกผมว่า3ตอนแรกสนุกมากงั้นกี่ตอนจบ16 16 6ตอนแรกพอได้จากนั้นก็ปวดหัวหน่อยถึงขั้นเปลี่ยนผู้กำกับกลางออนแอร์เลยนะเออด้วยความที่แบบทำไปแล้วมันค่อยๆไม่รู้เรื่องไปเรื่อยๆอ่ะเออมีการปุ่ยพุ่มกับอากาศแต่ผมคิดว่าไอ้ตรงไม่รู้เรื่องก็ช่างมันไงผมดูเป็นไงผมดูแค่ดูทีวีมาแล้วไงไอ้ตรงไม่รู้เรื่องก็ช่างมันเถอะแต่อ้อมก็ดูไปเรื่อยเลยแล้วก็ด่าไอ้ตรงแบบไอ้กฎฟิสิกส์นี่ผมไม่รู้คือถ้ามาพูดเรื่องไทม์ไลน์กันนะก็เส้นเรื่องเหมือนว่าไทม์ไลน์ในเชิงการเวลานะโหตายอ่ะผมว่าเรื่องนี้มันตอบไม่ถูกอ่ะแต่ในความตอบไม่ถูกเพราะว่าคนเขียนเรื่องอาจจะไม่เก่งวิทยาศาสตร์มากเนี่ยแม่งสร้างเงื่อนไขได้ใหม่ๆได้ด้วยเว้ยในฐานะเด็กเนิร์ดคนตั้มฟิสิกส์อย่างผมถือว่าน่าตื่นเต้นทีเดียวเหรอแต่ผมก็รู้ว่าไม่มีใครดูรู้เรื่องหรอกไม่เป็นไรสนุกดีเมนูผมว่าถ้ากล่าวโดยรวมผมว่าก็สนุกดีแล้วก็ตอนแรกๆสนุกมากตอนแรกดังมากเรื่องเนี้ยโอ้แล้วมันขึ้นมาดีมากพี่ยันเวลาว่าไม่ได้ดีแบบโหทรงดีเลยอะเห็นแบบติดเทรนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าตอนแรกอะตอนดูไม่รู้เรื่องที่สตอนหนึ่งเพราะมันสองตอนแรกอะแต่ว่าผมว่าเรื่องมันแบบสว่างสวัยเลยเมื่อพระเอกเจอกันอะพลังดาราได้แม่งแบบโหของจริงอะมันมีจริงนะแบบนี้เออแล้วมันแบบเวลาเขาพูดกันมันแบบผมว่าไดอะล็อกมันน่าสนใจมันมีความแบบตอนแบบหญิง2เป็นในโลกหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของราชสำนักอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านกาแฟหญิง2เจอหน้ายองแล้วก็ชอบแล้วก็แบบโหยหล่อจริงเลยผมได้ยินนะครับ คือพูดเหมือนแบบเวลามันแบบตัวละครมันพูดให้เราได้ยินนะพูดให้คนดูฟังอะ่ะโดยปกติไอ้ตัวละครที่อยู่ในนั้นจะไม่ได้ยินถูกป่ะอันนี้ผมได้ยินนะครับThe King แทรกเข้ามาก่อนจะเป็นภาพยนตร์อิตาลีที่ทำให้พี่ยักษ์พบว่าสุดยอดนั่นคือ Juliet and the Spirit ปีเป็นหนังสีเรื่องแรกของคุณเฟลินี่ไอปีอลาโดเช่วิต้าในปี1960ในนี่1965เรื่องตัวเลขไม่ต้องห่วงใช่ท่อง ตอนเริ่มดูนี่ก็แบบมียอมรับว่ามีเริ่มมีท้อแท้เพราะหลับเลยเดวิดลินกับพี่จ้อยก็ไม่ช่วยตอนนี้ดูไปตอนแรกก็คือว่าเป็นเรื่องคุณจูเลียตนี่คือจูเลียตต้าซึ่งก็แสดงโดยที่เป็นภรรยาคุณเฟลินี่จริงๆคือจูเลียตต้าจูเลียตต้าจริงๆนี่ก็ใช้ชื่อว่าจูเลียตต้าในหนังด้วยคือเริ่มมาตอนแรกๆเนี่ยเป็นแบบเหมือนมีงานครบรอบวันแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างแล้วก็แบบเข้าทรงมีการแบบเหมือนเชิญผีถ้วยแก้วอะไรเงี้ยมาจังหวะประมาณนี้ทีนี้ผมก็หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วสักพักไปว่าประมาณว่าเหมือนทำนองว่าคุณจูเลียตต้าจะจับได้ว่าตัวสามีเนี่ยไปแอบมีกิ๊กแกก็เลยพอรู้สามีแกมีกิ๊กเรื่องต่อไปนี้มันก็เรื่องได้ว่าคุณจูเลียตต้าจะตัดสินใจยังไงดีกับไอ้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันก็มีฉากนึงคือเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยพาคุณจูเลียตต้าเนี่ยไปเป็นคล้ายๆเขาใช้คำว่าคนทรงบ้างเหมือนแคร์โวยันน่ะที่เป็นแบบเหมือนหมอผีอะไรหน่อยๆแล้วมันก็มีแบบเป็นคนแก่ๆแล้วก็มีคล้ายๆอินเดียผู้หญิงคนหนึ่งอินเดียผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เชิญคุณจูเลียตต้าเข้าไปในห้องเพื่อทำนายพิเศษจังหวะตรงอย่างนั้นผมรู้สึกว่าอยู่ๆผมก็รู้สึกว่าเฟลินี่มันมหัศจรรย์มากอ่ะคือไอ้ด้วยความที่ตัวหมอดูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเหนือจริงอยู่แล้วแต่ไอ้กลไกต่างๆนี่เขาทำเช่นสมมติว่าเขาพูดถึงเสียงหมาตัวผู้หญิงก็จะหมาป่านี่ผมจำไม่ได้ตัวอะไรบ้างท่านผู้ชายก็จะทำท่าแล้วอย่างมันดูตอนแรกมันดูตลกตอนแรกมันดูผมไม่มันตลกเหรอวะดูไปมันโหมันน่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะแล้วมันก็จะมีการทำนายผู้หญิงนี่ก็จะแบบตัวหมอดูนี่เป็นคล้ายๆผู้หญิงไม่แน่ใจว่าแก่แค่ไหนผมสั้นๆนั่งในอ่างหรืออะไรเงี้ย
แล้วก็พูดเป็นเสียงประหลาดๆขึ้นมาแล้วแบบลมพัดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมเฮ้ยโอ้โหมันเจ๋งมากเลยว่ะไอ้ซีนเนี้ยไอ้ห่วงเนี้ยมันสุดยอดมากอ่ะและแต่คราวนี้ด้วยความที่เรื่องมันอย่างที่บอกมันมีอะไรให้เกาะนะว่าตัวคุณจูเลต้าเนี่ยเขาก็จะสืบเรื่องเขาก็อยากรู้เรื่องสามีมันเลยมีเรื่องเส้นหนึ่งให้เราเดินตามเช่นเขาพาเราไปมีน้องสาวพาน้องสาวพาไปหาบริษัทนักสืบอะเป็นนักสืบเป็นลุงแว่นตากลมอะไรเงี้ยแล้วแน่ใจนะครับว่าจะสืบจริงๆเพราะว่าทีนี้พูดยิ้มๆอ่ะพอทีนี้เวลาตอนแรกจะให้สืบแล้วมันจะเกิดเรื่องแบบนั้นแบบนี้นะครับมั่นใจค่ะมั่นใจค่ะถ้าอย่างนั้นผมขอเอารูปถ่ายมาไหมครับรูปถ่ายมาเราต้องให้นักจิตวิทยาดูก็เป็นลุงอีกคนหนึ่งเดินมาแล้วรูปมาดูแล้วก็ทำนายอะไรเนี่ยแต่มันแบบไอ้ฉากพวกนี้มันจะแบบมันคือหนึ่งมันสีสวยอะนะแล้วมันก็แบบมันเต็มไปด้วยความเหนือจริงอะทั้งที่ไม่เป็นฉากแค่ว่ามาหาปรึกษาหนังสือแค่แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ดูหนังเรื่องแบบจูเลียตเนี่ยด้วยความแบบโอ้โหแต่ละคือแต่ละห้วงที่พาไปผมรู้แล้วว่าพาไปดูอะไรอะมันก็เลยแบบมันตื่นตาตื่นใจมากเลยก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเฟลินี่เป็นคนที่สร้างโลกขึ้นมาโลกหนึ่งแล้วแบบมันเป็นโลกที่มหัศจรรย์มากอะโลกของภาพยนตร์ของเนี้ยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูน่าตื่นตาตื่นใจไปหมดเลยอ่ะจนกระทั่งมาถึงฉากท้ายๆอันนี้ผมตื่นใจไปตื่นตาใจไปอีกทีมันเป็นฉากง่ายๆเลยคือแบบเป็นแบบสามีรู้แล้วคราวนี้จับได้แล้วแน่ว่ามีกิ๊กแน่นอนแล้วสามีเนี่ยจะไปเที่ยวกับกิ๊กจะไปเที่ยวกับกิ๊กฉากนี้ธรรมดามากเป็นบ้านสามีเก็บของนั่งกินข้าวจูเลต้ามานั่งดูแค่เนี้ยมันเป็นฉากง่ายๆอ่ะแต่ว่ามันโอ้โหมันตื่นเต้นมากอ่ะคือมันไม่ใช่คำว่าตื่นเต้นมันเต็มไปด้วยอารมณ์อะไรเงี้ยนะคือเมียรู้ว่าผู้สามีกำลังจะไปกับกิ๊กสามีก็มีวิธีพูดที่แบบพยายามจะปัดป้องไอ้นี่ก็เหมือนจับได้นั่งมองแล้วทีวีก็เปิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วในจอทีวีก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุยกันผมรู้สึกว่าไม่ใช่ทำให้แบบที่จะบอกนี่คือเฟลินี่สร้างโลกซึ่งไม่ใช่โลกที่แบบเยอะๆอย่างเดียวอ่ะโลกน้อยๆแล้วก็แม่นยำก็ได้อ่ะโลกน้อยๆแล้วแม่นยำในจังหวะของตัวละครที่มันทำให้ฉากง่ายๆแบบเนี้ยมันโคตรมันตื่นเต้นอ่ะมันรู้สึกเราเออเก่งมาก สุดยอดอยากดูเรื่องนี้จูเลียตเดอะสปิริตและตัวนางเอกเนี่ยคือจูเลียต้าเมสนาที่เล่นลาสตาร์ด้าผมไม่เคยดูผมว่าเธอเป็นคนมีหน้าที่แบบเวลาเธอทำหน้าอยากรู้อยากเห็นนะหรือว่าเธอทำหน้ารู้แบบฉันรู้นะว่าแกคิดอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีหน้าแบบหน้าทะเลนเหมือนแอบรู้อมยิ้มนิดนิดในผมรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบมีเสน่ห์มากอ่ะไม่สวยนะไม่สวยนะแต่แบบมีใบหน้าอะไรบางอย่างที่แบบโอ้โหแล้วเล่นหนังเก่งมากเก่งมากเก่งมากมากแกเล่นหนังกับเฟนี่3เรื่องเนี่ยก็คือลาซาด้าสามเรื่องเหรอไนท์ออฟคาริเบียอะไรเงี้ยเออสี่ไนท์ออฟคาริเบียแล้วก็จูเลียสเนี่ยแล้วก็จิงเจอร์แอนด์เฟสโอ้โหคราวนี้แบบเหมือนแบบพอมันเข้าใจเรื่องด้วยมั้งแล้วมันก็เลยทำให้ดูด้วยความแบบโอ้ตื่นตาตื่นใจมากคราวนี้รู้สึกโอ้โหอยากดูเรื่องอื่นเลยสรุปคือเจ๋งมากอยากดูชื่อเรื่องอีกทีพี่ครับ Juliet and the Spirit Juliet and the Spirit มันมีฉากที่แบบจะทำนองว่าผู้หญิงคือตัวนางเอกเริ่มแบบคิดว่าจะนอกใจบ้างแล้วอยู่ๆมันก็มีแบบหมาหรือต้องไปบ้านข้างๆแล้วพอมีผู้หญิงไปเจอบ้านข้างๆแล้วเข้าไปในบ้านข้างๆเนี่ยก็ปาตี้อีกแล้วมันเต็มไปด้วยตัวละครที่คือพูดถึงเรื่องเพศอ่ะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆแต่ไม่หมดในบ้านหลังนี้แล้วมีกระไดอันหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเป็นเตียงข้างๆเตียงมีเขาเรียกอะไรไม้ลื่นลงไปในสระน้ำอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันคือโลกใบนี้มันเหมือนว่าโลกที่ตัวคุณจูเลต้าเขาแบบสนแบบเริ่มจะแบบใส่เสื้อสีแดงแล้วแบบอะไรประมาณมันทุกอย่างมันแบบสะท้อนออกหมดอ่ะมันพูดแบบมหัศจรรย์อ่ะอันนี้คือฉายไปแล้วก็ไม่มีหมดใช่ไหมหมดฉายแล้วฉายเลยหนังน่าจะสวยเนาะสวยมากสวยมากดูแบบภาพสวยมากใน IMDB บอกว่าไม่รู้เรื่องนี้เรื่องจริงหรือไม่จริงหรอว่าคุณ เฟลินี่เคยให้สัมภาษณ์ว่าใช้ยา LSD ด้วยตอนทำตอนทำมันเลยสีแบบฮิปปี้มากมั้งตอนนั้นนะ64 65สวยเชียวมีอะไรไหมพี่พินอคคิโอเดกรีสปิริตี้จูเลียต้าจูเลียต้าเดกรีสปิริตี้เดกรีสปิริตี้ใช่ครับพินอคคิโอพินอคคิโอ
เป็นหนังที่อยู่ในเทศกาลนี้ด้วยแต่ว่าก็เข้าปกติด้วยต่างจากเรื่องอื่นที่ฉายรอบเดียวต่างจากเรื่องอื่นที่ฉายรอบเดียวมันเป็นหนังที่พินอคคิโอที่จริงๆพินอคคิโอเวอร์ชั่นที่คนจะคุ้นกับเรื่องราวเหตุการณ์มากก็คือเวอร์ชั่นการ์ตูนของดิสนีย์ใช่ซึ่งมันฮิตมากจนทำให้ไอตัวเรื่องซึ่งมันทำมาจากวรรณกรรมเยาวชนจำชื่อคนเขียนไม่ได้แล้วคล้ายๆว่าเหมือนไอตัวเรื่องที่เป็นหนังสือเนี่ยคาโรดีเออของคาโรดีเนี่ยอันเนี้ยหมายถึงว่าคนพูดถึงพินอคคิโอเนี่ยทุกคนก็จะไปจำเหตุการณ์รายละเอียดที่อยู่ในดิสนีย์ของดิสนีย์มากกว่าไอ้ตัวเรื่องอันเนี้ยและที่ผมอยากดูคืออยากดูไอ้เรื่องเดิมมันซึ่งมันก็ว่าด้วยเรื่องของช่างไม้คนหนึ่งซึ่งเล่นโดยคุณโรเบโต้เบนิยี่แกเป็นช่างไม้ที่จนมากครับไม่มีงานไม่มีอะไรไม่มีคนว่าจ้างแกต้องแบบว่าเข้าไปในร้านอาหารแล้วก็แบบว่าไปนั่งเก้าอี้แล้วก็ทำเป็นว่าเก้าอี้มันจะพังแล้วนะอะไรเงี้ยให้ซ่อมไหมครับให้ซ่อมไหมครับแล้วโอ้ยไม่ซ่อมมันนั่งได้คนเขาว่านั่งกันก่อนผมมานั่งโต๊ะก็เขย่าโต๊ะโต๊ะมันจะพังแล้วน่าจะได้ไม่เกิน3วันนะเนี่ยแล้วบอกไม่ต้องเพราะงั้นผมกลับละเปิดประตูมันติดเนี่ยซ่อมไหมครับมึงมานั่งเลยแล้วก็เอาข้าวมาให้กินอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรนะกินไปเลยอะไรแกเป็นช่างไม้อย่างนั้นครับแล้วก็พอแกออกมาจากไอ้ร้านอาหารเนี่ยก็เพราะว่ามันมีละครหุ่นกำลังจะมาแสดงในหมู่บ้านแล้วก็ไปแอบดูตัวหุ่นว่าก็พบว่ามันมีหุ่นแบบเป็นตัวนี้ทำจากไม้ครับแกก็เลยเกิดไอเดียใหญ่จะทำไอ้หุ่นไม้เนี่ยก็เลยไปแต่ว่าด้วยความจนอะไอ้ไม้ที่จะมาทำไอ้หุ่นเนี่ยไม่มีก็เลยไปหาเพื่อนช่างไม้ด้วยกันไอ้เพื่อนช่างไม้คนนี้กำลังเจอปัญหาแกมีท่อนไม้ท่อนหนึ่งวางตั้งอยู่กำลังจะทำอะไรสักอย่างอยู่ดีไอ้ท่อนไม้มันขยับได้ครับมันขยับได้ไอ้นี่ก็กลัวผีเออกลัวผีพอคุณช่างไม้ที่เป็นกำลังจะทำหุ่นเนี่ยเข้ามาเนี่ยชื่ออะไรเจฟเซปโตหรืออะไรนี่นะน่าจะชื่อประมาณเอ็กเพโซเจฟเซปโตเจฟเปโตก็เข้ามาบอกเนี่ยขอไม้ท่อนนึงเนี่ยเราอยากทำหุ่นแล้วเอาท่อนนี้ไปโอ้มันใหญ่ไปเอาท่อนนี้ไม่ได้อันนี้วัวชายอะไรใช้เอาท่อนนั้นไปอันนี้วัวชายโอ้ยตะเลียนพูดงี้เองอันนี้วัวชายแต่ก็บอกกันว่าก็เหมือนฝรั่งเป็นจีนแห่งยุโรปอิตาลีเหนือชั้นจริงมาของโปโลมาจีนไงโอ้ยไม่แปลกสปาเกตตีนูโดนูโดสปาเกตตีนูโดก็คือบะหมี่คือหมายว่าพอเจอเส้นที่เมืองจีนนะมันกลายเป็นแบบเส้นที่ยุโรปชาวจีนก็พูดแบบนี้ก็เลยเอาไอ้ท่อนไม้นี้ไปแล้วก็แกะเป็นหุ่นเด็กพอแกะไปทำไมแกะเป็นหุ่นเด็กดาวแกอยากมีลูกหนังไม่ได้บอกหนังไม่ได้บอกแล้วแกะมันกลายเป็นหุ่นเด็กได้ไงพี่แกะสลักอ๋อโทษเกือบแกะแล้วเมื่อกี้พี่จ้อยเกือบเอาสิวตอกจ้อกแล้วพอแกะไปได้ครึ่งตัวเนี่ยมันก็หัวใจเต้นเฮ้ยเหรอแค่ครึ่งตัวเลยเหรอไม่ต้องมีขาเลยเหรอคือมันเหมือนก็ได้เกิดแล้วเงี้ยมันมีชีวิตหัวใจเต้นแกะสลักไม่กลัวยังไม่กลัวไอ้เพื่อนอะกลัวตัวแกไม่แกก็แกะจนแบบมีหน้าตาไหนลองเรียกพ่อเลยปั๊บโปะเมื่อกี้อ้วนแล้วตอนแรกเราก็กล่าวว่าป้าป๋าป้าโปะป้าโปะเพราะหุ่นมันก็เรียกป้าหุ่นมันเรียกพ่อไอ้นี่ก็ดีใจวิ่งไปบอกชาวบ้านโอ้ยผมมีลูกแล้วแล้วก็มาแกะต่อจนเสร็จแล้วก็แบบว่าตัวคนเดียวแล้วก็เอาผ้าปูเตียงมาตัดเป็นชุดอะไรใส่แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าพินอคคิโอมีความหมายว่าอะไรไหมพี่ชื่อ
ันนี้มันน่าจะหมายถึงไม้อะไรสักอย่างอ๋อเป็นเกี่ยวกับไม้เออเกี่ยวกับไม้พอแกะเสร็จเนี่ยพี่น้องคือโอมันก็แบบว่าวิ่งเล่นเลยใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์เลยผมไม่เที่ยวนะพ่อวิ่งเล่นไอ้พ่อไปตามก่อนจะกลับบ้านแล้วพอกลับบ้านมันก็ไปนอนพี่น้องแต่ละเอารวบรัดดีกว่านะมันเกเรเอาเป็นเด็กเกเรมันเป็นเด็กที่ดูแบบเกรดเออดูนี่โทษเฮ้ยไปรถมันคอยคือไม่น่ารักมันเป็นเด็กไม่น่ารักเอาเป็นเด็กดื้อมันดื้อเอาแต่ใจแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจยายดีพ่อนะพ่อก็พยายามแบบว่าพาไปอบรมส่งไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยพาไปให้เรียนไปแบบไม่มีเงินซื้อหนังสือก็เอาเสื้อเอาอะไรไปโอ้อันนี้ได้เงินพอได้หนังสือไปเรียนปุ๊บเนี่ยมันหนีเรียนหนีเรียนไปดูละครหุ่นไม่มีเงินเนี่ยมันก็เอาหนังสือแบบเรียนเนี่ยไปขายไปขายร้านที่พ่อเอาเสื้อไปนั่นนี่มันรักดีนะเด็กคนนี้ร้านให้สมก็หนีไปกับไปคณะละครหุ่นไปเจอหุ่นมาด้วยกันเนี่ยแล้วเราพอเจอแบบโอ้เจอพวกอะไรเงี้ยหุ่นหนีตามหุ่นใบอย่างเงี้ยหรอคือร้านไอ้ถัดจากนั้นมันก็ว่าด้วยการผจญภัยสารพัดของพี่น้องกิโอเจ้าตัวพี่น้องกิโอซึ่งคือลักษณะการเล่าไอ้ของเรื่องเนี้ยมันคล้ายไอ้ลาดอชิบิต้าคือพี่ต้องคือพาเราเออมันพาเราไปเจอกับเรื่องการผจญภัยแต่ว่ามันมีการผจญภัยเรื่องที่1จบก็มีนำไปสู่เรื่องที่2นำไปสู่เรื่องที่3แต่อันนี้จะไม่งงและไอ้การผจญภัยนี่มันเยอะเรื่องเยอะมากนึกว่าพี่จะพูดว่าเหมือนเป็นตอนย่อยๆนึกว่าพี่ว่าไม่งงว่าผมไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่อ๋ออันนี้มันเรื่องมันต่อเนื่องกันแล้วก็พอมาดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็แบบตอนดูโอ้โหแล้วมันจะพาเราไปถึงไหนวะจะกี่ตอนมั้ยเนี่ยซึ่งมันเยอะเลยแล้วก็แล้วมันมีบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่เราคุ้นกับการ์ตูนดิสนีย์เช่นว่าพูดโกหกแล้วจะหมดแต่อันนี้มันมีมากเรื่องมันมีมากกว่านั้นนะเรื่องมันมีมากกว่านั้นแล้วก็มันมีความมืดมนมีความมืดมนอยู่ในเรื่องที่มันเล่าซึ่งของดิสนีย์เนี่ยเข้าใจได้เพราะว่ายุคนั้นนี่มันต้องใสอ่ะเออนั้นอะไรที่มันดักดักมันจะถูกตัดทิ้งถูกตัดออกแต่อันนี้มันค่อนข้างดาร์กแล้วก็แต่พอดูจนจบอะนะโอ้เรื่องดีจังเลยชอบโอ้ชอบเรื่องมันดีมากมันก็ว่าด้วยการผจญภัยแล้วท้ายสุดเนี่ยตัวหุ่นพินอคคิโอเนี่ยมันก็ได้เรียนรู้เรียนรู้โลกแล้วก็เปลี่ยนจากไอเด็กไม่น่ารักเนี่ยกลายเป็นเด็กอะไรนะพี่เปรตมันกลายเป็นเด็กที่แบบเออพอดูถึงตรงนึงเราก็แบบรักมันเออก็รักมันแล้วก็เอาใจช่วยอ่ะแล้วก็สิ่งนึงที่มันผมว่าดีไซน์ของหนังเรื่องนี้พี่เนี่ยทั้งพี่นอคคิโอทั้งไอตัวละครอื่นๆในที่มันจะไปเจอเนี่ยมันไม่ได้ดูน่ารักอ่ะมันจะดูแบบเป็นดีไซน์ที่แบบไม่ถึงรูปลักษณ์ก็เออมันจะดูค่อนข้างไปทางน่ากลัวแล้วก็ดูขี้เหล่แล้วไอ้ดีไซน์แบบนี้มันเหนียวแน่นมากทั้งเรื่องแล้วมันจะมีดีไซน์ตัวหนึ่งที่นึกถึงโจ๊กเลยฉลามพี่นอคคิโอเจอฉลามนึกว่ามันเจอปลาวาฬเจอฉลามเหรอฉลามในหนังบอกว่าเป็นฉลามเออดิสนีย์เป็นปลาวาฬปะน่าจะแล้วก็ในอันเนี้ยตอนแรกที่เห็นเนี่ยเรานึกว่าวาฬปรากฏว่าพอเข้าไปข้างในเขาคุยกันฉลามเวอร์ชันการ์ตูนนี่คือดูเป็นปลาวาฬไม่เป็นจำได้เป็นฉลามจริงเป็นฉลามแต่มันเป็นฉลามดีไซน์ซึ่งไอ้ดีไซน์พวกเนี้ยช่วงต้นที่ผมดูผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะชอบไม่ชอบเพราะว่ามันไม่น่าดูนะเออมันไม่น่ารักแบบไอ้เจมินี่คริกเก็ตอะไรมันก็ดูเป็นจิ้งหรีดที่แบบดูอันนี้ดูน่ากลัวเออแล้วก็มันมีไอ้ดีไซน์แบบนี้
มันดังเอิญเรื่องมันเป็นวรรณกรรมเยาวชนครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอารมณ์ขันมีจังหวะทีเล่นนะแบบเช่นว่าตัวละครมันพูดไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยและตรงอารมณ์ขันเนี่ยกับไอ้ภาพเนี่ยบางทีแบบตอนแรกดูก็ไม่ค่อยไม่ไปด้วยกันเออแล้วผมเองก็ไม่แน่ไม่ขำอ่ะใช่ไหมเออไม่ขำแล้วก็เอ๊ะเราไม่ค่อยอยากซื้อว่ะแต่พอดูไปเรื่อยตอนไหนไม่รู้ไม่ขำไอ้ขำเนี่ยไม่ขำตลอดจนจบเรื่องก็ไม่ขำเพราะซึ่งมันมีอยู่ตลอดเนี่ยไม่โดนเลยแต่มันไปโดนที่ตรงซึ้งตรงอะไรแต่ว่าท้ายสุดชอบเรื่องมันมากชอบเรื่องมันมากเรื่องดีๆแล้วหนังจริงๆมันก็โอเคอ่ะพอดูจบแล้วพอดูจบแล้วผมว่าโอเคแต่ไอ้ตรงตลกก็ถือว่ายังไม่ซื้ออยู่ดีไม่ซื้ออยู่ดีแต่แล้วก็คือตอนตลกเนี่ยนึกถึงมันเป็นตลกที่แบบนึกถึงลาเป็นหนังพิกซ่าหรืออะไรที่แบบเหมือนเขาตั้งใจทำให้เด็กมาดูตรงนี้มันต้องสนุกอ่ะซึ่งมันก็เป็นจังหวะลีลาแบบนั้นอ่ะสำหรับให้เด็กเลยแต่ว่าไอ้พอเจอดีไซน์ที่มันค่อนข้างจะดูจริงจะไปทางแพนลาบิลินอะไรเงี้ยผมก็เลยเอ้ยมันดูไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยลงตัวใช่ไหมไอ้ตรงนั้นอ่ะพี่นักพี่โอเล่นดีไหมดีว่ะดีจะถามจ๋องอ่ะว่าเป็นเด็กหรือเป็นหุ่นเป็นไม้จริงจริงหรอโหเจ๋งแล้วตอนที่มันยาวอ่ะจมูกมันต้องยาวมันยาวจริงหรือว่าไม่นั่นเอฟเฟกต์มันนั่นเอฟเฟกต์ยอดเลยแต่จริงๆดีไซน์มันเจ๋งนะแล้วมันไม่ทำเอฟเฟกต์ทั้งตัวไปเลยมันจะเอาอยู่มาให้มันไม่งั้นมันก็เล่นแข็งไงไม้ไม่แข็งไม่มันเล่นแข็งไม่ได้นึกออกป่ะเอฟเฟกต์เหรอเอออ๋อแล้วต้องเอาไม้จริงใช่เพราะมันต้องเล่นแข็งแต่ว่าถึงตรงนึงต้องแสดงอารมณ์ได้เออว่ะโอ้มันอ๋อมันเล่นเก่งมีเหตุผลไม่มีเหตุผลอ๋อเราไม่มีทางรู้เลยเรื่องเหตุผลเรื่องพวกนี้ยากเออเนี่ยดีกระจ่างเลยเพราะพี่ก็ไม่ได้ดูว่าเป็นเด็กใช่ไหมล่ะใช่ก็ดูเป็นไม้เป็นหุ่นไม้แต่เออว่าพอดูไปถึงจุดนึงเออมันเป็นเด็กกว่าเออนี่เล่นดีไงแปลว่าเล่นดีโอ้โหเจ๋งอ่ะโดยรวมผมชอบผมว่าหนังมันดีอ่ะดีพอประมาณแต่ไม่ได้แบบว่าสุดนะแล้วก็ชอบเรื่องและจังหวะลีลาของเรื่องมันก็จะมีแบบมันมาจากวรรณกรรมมันแล้วมันพยายามจะเก็บเรื่องเดิมไว้ครบมันก็จะมีลักษณะแบบจบเป็นบทอะไรมันมีทำอะไรใหม่ๆเพิ่มไปป่ะแบบตีความใหม่อะไรอย่างงี้มั้ยผมคิดว่าไม่นะพอมาเช็คดูกับตรวจสอบกับไอ้ฉบับนิยายว่าเรื่องย่อเป็นไงเนี่ยตรงมันดูค่อนข้างจะตรงอาจจะแบบแค่รูปลักษณ์ดีไซน์ที่มันดูแปลกออกไปใช่มันไปโชว์ที่ใช่โดยรวมเราชอบเรื่องท้ายสุดอยากดูอยู่เหมือนกันพูดแล้วจมูกยาวขึ้นนะครับหุยแสดงว่าไม่ชอบอ่ะอิตาเลียนจมูกโด่งอ๋ออิตาเลียนจมูกโด่งจมูกโด่งไม่ใช่ยาวจมูกโด่งจมูกโด่งไม่ค้นหาใครอีกแล้วเนี่ยเผื่อไม่ได้ค้นคนนู้นคนนี้คานาโกะฮิคุชิฮิคุจิคานาโกะฮิคุจิแล้วคุณโรเบโต้นี่เรื่องนี้เล่นดีแล้วก็ดูจะแบบน้อยเล่นน้อยกว่าปกติเพราะว่าแกเคยทำผมเข็ดหลาบจากไอ้หนังเรื่องพินอคคิโอเหมือนกันซึ่งแกเล่นเป็นพินอคคิโอเออผมจะถามผมก็คุ้นอยู่ว่าแกเคยทำพินอคคิโอใช่ไหมแกกำกับเองใช่ไหมเล่นเออผมก็คุ้นอยู่แกบอกผมเข็ดแล้วมันเป็นหนังที่ผมดูได้ครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ไหวเลยผมรำคาญมันน่ารำคาญการแสดงของแกมันน่ารำคาญมากแล้วไม่หนุกเออผมก็จำคุ้นอยู่ว่าเออแกกับพีนอคิโอเหมือนเคยได้ยินมาก่อนแกทำต่อจากไอ้นี่ไลฟ์ไลฟ์ Life is beautiful เออแต่อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าพี่จ้อยชอบเนาะแนะนำไหมชอบแนะนำแนะนำอ่ะครบไหมครบค่ะครบไปจังได้ฮะ Facebook โหมันเป็นสิบนาทีเองนะมันเป็นไม้ไม่แน่น่าจะพอดีพี่กำลังมึงลำบัดว่ามันเป็นไม้แต่ผมขอโทษผมไม่รู้ว่าไม้อะไรเออไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จริงๆว่าไม้อะไรนี่ต้องให้แบบทางคนที่เชี่ยวชาญนะใช่เรื่องต้นไม้ไม่เก่งเรื่องพันธุ์พืชไม่เก่งเลยเก่งทุกเรื่องนะไม่เก่งก็สันซื่อขึ้นมาแล้วอยู่ก็มีแบบออกตัวด้วยปกติเก่งทุกเรื่องเอกราชอ่ะคุณคนแรกคือคุณทันเลศสวัสดีครับพี่ๆสัปดาห์นี้ดูแอนิเมชันเรื่อง Over the Moon ทาง Netflix ครับ
เรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แม่จากไปแล้วไม่กี่ปีต่อมาพ่อก็กำลังจะมีคนใหม่เข้ามาในครอบครัวเธอพยายามจะไปดวงจันทร์เพื่อพิสูจน์บางอย่างตัวเรื่องดำเนินไปได้สนุกดีครับอิงความเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์เรื่องเล่านิทานจีนความเป็นครอบครัวคนจีนจนเมื่อเธอไปยังดวงจันทร์ได้พร้อมด้วยลูกชายของผู้หญิงคนใหม่ของพ่อแล้วต้องผจญภัยบนดวงจันทร์ก็เป็นความบันเทิงของแอนิเมชันแบบเต็มๆเพลงพร้อมมากวงเล็บเลือกฟังเป็นเสียงไทยแปลเพลงได้โอแต่ได้โอลื่นไหลได้โอเคลื่นไหลชอบมากน่าจะเป็นเพลงที่ออกจากฮิปฮอปนิดๆตอนท้ายเรื่องขมวดปมได้ดีดูจบแล้วอิ่มเอมใจครับ นั่นคือเรื่อง Over the Moon นะฮะคุณธัญรัตน์เพนกวินอ่ะนะสวัสดีค่ะพี่ๆหนังหน้าแมวสัปดาห์นี้ดูหนังมา1เรื่องค่ะพินอคคิโอหนังยาวมากยาวพี่จ้อย2ชั่วโมง5นาทีเหตุการณ์มันเยอะอ่ะเหตุการณ์มันเยอะเรื่องดูหนังหลายๆตอนต่อๆกันเนาะเรื่องราวของช่างไม้จนๆคนหนึ่งมีปณิธานอยากทำหุ่นไม้สวยๆเลยไปได้ไม้สุงนี่เขาบอกเป็นไม้สุงสุงนี่เป็นพันไม้ไหมโนสุงไม่ใช่พันใช่ไหมใช่ฮะมันเป็นลักษณะมันเป็นลักษณะของไม้ไหมท่อนยังไงไหนว่าไม่รู้เรื่องพันเมื่อกี้บอกไม่รู้เรื่องพันอันนี้เป็นลักษณะนามเนาะท่อนหนึ่งไม้ใหญ่ที่เป็นท่อนเรียกว่าสุงแล้วซ้ำสุงอะจ๋องก็บักทอนโอเคบางสุงบางอันเลยไปได้ไหมสุงมาอันนุงอันนึงอันนึงก็อันนุงก็อันนุงไงเพราะมันสุงคืออ๋อพ้องเสียงโอ้โหกวีเหมือนไลล่าไพล่าไงโอ้ได้ไหมสุงมาอันนุงเลยมาโมจนเป็นเจ้าหุ่นไม้พินอคคิโอตอนแกะไปก็ได้ยินเสียงตุบตุบเอ้าหุ่นมีชีวิตแฮโมนี่โมดิฟายนะอืมเลยมาโมเนี่ยคือโมดิฟายไม่ใช่คำว่ามาโมนึกตอนแรกภาษาอิตาลีเหมือนกันมาโมอ้าวหุ่นมีชีวิตแฮะพี่ช่างไม้ดีใจใหญ่ลูกชายผมเกิดแล้วฝ่ายคุณพ่อก็หวังปั้นให้ลูกเป็นเด็กดีจนก็จนแต่ก็เอาเสื้อผ้าไปแลกหนังสือเรียนให้พี่นอคคิโอได้เรียนหนังสือส่วนเจ้าพี่นอคคิโอนั้นเด็กเรียนทำทุกอย่างที่เด็กดีเขาทำกันจนเกิดเรื่องเป็นอันต้องแยกจากกับคุณพ่อเรื่องราวก็จะเล่าถึงเรื่องราวพินอคคิโอไปตามหาพ่อแล้วเจอใครบ้างเราก็จะมาลุ้นกันว่าสุดท้ายพ่อลูกจะได้เจอกันไหมนะโดยรวมกวินว่าหนังยาวมากเข้าใจล่ะว่าอยากเติมเรื่องระหว่างทางไปเยอะๆแต่เยอะจนทำให้ยาวจนบางทีก็อยากเร่งให้จบไวๆเหมือนกันแฮะใครว่างๆลองไปดูกันนะคะสนุกดีนะกลับบ้านปลอดภัยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณจ้าเกจิวาตานาเบสวัสดีพี่ๆทั้ง4ครับพูดถึงนัดดาแลเนี่ย ผมเพิ่งดูอีกรอบไม่นานเปิดเจอในทรูน่ากลัวจริงๆนะสะดุ้งเสียอาการเหมือนกันพี่ก้องเล่นน่ากลัวเลยฉากที่แกเริ่มจะชีวิตพังแล้วกลับบ้านมาเร็วกว่าปกติเมียก็เซาซีถามอยู่นั่นเองมันสะท้อนใจจริงๆครับ คนเรามันก่อเหตุสะเทือนใจด้วยอารมณ์แบบนั้นจริงๆมันแวบเดียวยืนยันพี่ยักษ์ต้องดูครับ ในแง่ของการแสดงฮ่าๆปลอหนังย้อนไปเมื่อสัก 3-4 ปีพี่ๆลืมชื่อมั่งจำไม่ได้มั่งแต่หนังยุค80นี่ท่องชื่อเรื่อง พูดบทสนทนาก็ได้เป๊ะๆฮ่าๆเล็บแซวเล่นๆครับครับ ไม่ต้องหนัง 3-4 ปีเลยเมื่อเช้ากินอะไรยังไม่แน่ใจ ทิวาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับหายไปนานนะทิวากลับมาทักทายอีกครั้งหนังก็ไม่ค่อยได้ดูแต่ได้ไปพิชิตภูกระดึงครั้งแรกมาครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและสนุกสนานครับข้างบนอุณหภูมิ16องศาเซลเซียสแต่ไม่กล้าหนาวเพราะพี่จ้อยยังไม่ประกาศยังไงพี่ยังใช่ไหมยังครับนี่บนอังกฤษมันปรับเวลาแล้วนะปล่อยเขาไปก่อนเถอะโอเคผมเชื่อพี่จ้อยพี่เคยไปกันบ้างไหมครับหนังหน้าแมวผุดบนภูกระดึงก็น่าสนใจนะครับราตรีสวัสดิ์ครับทุกท่านแล้วก็ลงรูปคุณทิวาที่อยู่ผมไม่แน่ใจว่านี่คือเรียกยอดภูหรือเปล่านะที่ไปเที่ยวภูกระดึงเนี่ยไม่เคยไปผมไม่เคยไปเหมือนกันพี่จ้อยเคยไงแน่ๆบนนั้นแล้วแต่บนนั้นขึ้นไปพื้นที่โผมหาศาลนะมันราบเลยนะผมไป4ครั้งครับฮึ4ครั้งเลยเหรอ4ครั้งโอ้4ครั้งตั้งแต่สมัยที่แบบยังข้างบนยังไม่มีอะไรเลยจนถึง
ดี๋ยวนี้มีปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ทำไมเสียงมันโกรธอ่ะเปล่าทำไมอ่ะคนมันเยอะคนคือพอใจแล้วไม่ควรจะมีบนนั้นเนี่ยคนมันเยอะมากอยู่ไว้พี่เออเยอะมากคือเขาก็แคมปิ้งกันไปอย่างเงี้ยโอ้โหหลังๆนี่มันมีหมูกระทะด้วยวังเหมือนมีเขาเคยคนประมาณจดหมายมาแล้วแคทเอ็กโปอ่ะเฮ้ยเยอะอย่างนั้นเลยไม่ลงหมื่นนะพี่ลงรับคนได้อย่างนั้นเลยเหรอเยอะอย่างนั้นเลยเป็นหมื่นคนนะเป็นหมื่นฮะห้องน้ำห้องท่าโอ้ก็คิวยาวแต่ที่ว่าไปช่วงนี้น่าจะดีคนยังไม่เยอะโอ้โหพี่จ้อยไปสี่รอบบนน้ำมันกว้างขวางมาคือมามากทำเทศกาลได้เหรอเจ๋งว่ะเทศกาลภูกระดึงเครื่องขนอะไรจบคิดบ้างเฮลิคอปเตอร์ไงปลาท่องโกยังได้เลยโจ๊กมันแค่กระทะป่าวะกระเตาป่าวะมันแค่กระทะกระเตาป่าวะเอาเหรอนี่บูทบูทนะแต่ผมไม่ทำอยู่แล้วใครจะให้ทำบทนั้นทำได้ไหมถ้าทำจริงสามารถไหมผมว่าทำได้ถ้าทำได้แต่ว่าคงไม่น่าทำมั้งไม่สะดวกนะมันไม่เหมาะการเดินทางป่าด้วยบ้างพยานแห่งชาติอะไรเงี้ยบ้างไม่เหมาะไม่ควรใหญ่มากกว่านั้นกล้องใหญ่อะไรโจ๊กมันมีกล้องเนี่ยมันอ่านปากได้นะเว้ยมันอ่านปากได้นะเว้ยถ้ามึงไม่ทักมึงใครสนใจไม่เสียงกระซิบเมื่อกี้มันก็ได้ยินเหมือนกันนะไปเปิดมันรุ่มเร่งๆก็เหมือนเรื่องอะไรนะแอนนาเบลอะไรอะไรคอนจูริงก็ได้ยินว่ามึงพูดอะไรนะเมื่อกี้เนี้ยจบแล้วหมดแล้วหมดแล้วมีพี่จ้อยคนเดียวที่เคยไปนะครับ4ครั้งไปโอ้โหก็เท่าเราเลยไปแทนเผื่อไปเผื่อไม่ไปครั้งล่าสุดกี่ปีพี่ครั้งล่าสุด10กว่าปีแล้วโอ้โห10กว่าปีนี่เองเหรอก็แบบ3ครั้งล่าสุดนี่ไปกับไอ้ต้อมอ่ะไอ้ต้อมมาวารินก็ต้องเออว่ะพี่เคยไปนี่ว่ะ20ปีนี่ยังฮะ10กว่าแล้วก่อนหน้านั้นตอนผมทำอยู่ผู้จัดการก็ไปทีนึงเรียกว่าชอบเนี่ยชอบจริงๆชอบไอ้10กว่าของพี่นี่ก็ต้องมี15ขึ้นน่ะตอนเรียนเนี่ยไปครั้งนึงอันนี้30กว่าปีตอนนั้นยังไม่มีไปต้องโกไม่มีโหยตอนนั้นนั่งเอาข้าวไปต้องแต่หลังๆมีร้านค้าไอ้ต้อมไอ้วาลีนี่คือเพื่อนผมนะฮะพี่จ้อยไปภูกระดึงกับเพื่อนผม ไม่ว่าจ๋องไม่ไปอยู่แล้วไอ้ทริปแบบนี้ไม่ไปผมยึดยังนึกว่าพี่ยักษ์น่าจะเคยไปไม่เคยภูกระดึงผมชอบจริงๆผมชอบวันนั้นผมยึดคติเดิมเสมอตั้งแต่อายุ25มานี่คือคุณลำบากก็พอละไปเที่ยวขอสบายๆนะต้องเดินอ่ะมันต้องเดินเยอะแค่นั้นเองแหละมันไม่มีอะไรหรอกไอ้เดินไม่เท่าไหร่ป่าวผมว่าถ้าผมต้องเดินผมไม่เหนื่อยการเดินห้องน้ำห้องท่าอะไรเงี้ยผมห่วงแบบนั้นมากกว่าหลังๆนี่ถ้าไปช่วงแบบไม่ใช่วันหยุดไอ้ลองวีคเอนด์หรืออะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคแต่ไอ้ตอนผมไปมันลองวีคเอนด์ที่ไปต้อมวาลีนะปีใหม่เลยมั้งโอ้โหถึงว่าแค่ไอ้นึกถึงสนามฟุตบอลสนามนึงแล้วมีคนมันจุเต็มเต็นทั้งหมดที่ลานหินปุ่มนั่นนะแล้วก็ยังมีอะไรวะพี่ยังมีปุ่มละพูแล้วปุ่มนั้นผู้หินล่องกล้าไม่นับพวกบ้านพักอะไรซึ่งเขาอ๋อก็มีบ้านพักจริงๆมีบ้านพักกรมป่าไม้อ๋อผมมีรุ่นพี่ที่ไปทุกปีถ้าไปบ้านพักก็จะมีห้องน้ำสบายดีท่าในตัวมีในตัวนอนบ้านพักเริ่มไม่รู้เลยนะว่ามีบ้านพักหรือว่านอนเต็นท์หมดรุ่นพี่ไปทุกปีเออโดยโจ๊กพูดทับทุกสองครั้งเลยขอโทษเออไม่เป็นไรจังหวะพร้อมกันให้ใจมันตรงกันไงพี่ชื่อพี่ทิเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยออฟฟิศอยู่หัวมุมเนี่ยเนี่ยปากซอยปากซอย5เนี่ยที่ซีเนียร์ซื้อไปทำนั่นที่รถออฟฟิศเก่าแกเนี่ยแกไปทุกปีเลยฮะเหรอเออจริงๆแล้วว่าแกชอบมากก็อยากจริงๆช่วงที่วาเขาไปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงดีสุดปลายฝนต้นหนาวเพราะว่าคนไม่เยอะใช่ไหมทุกอย่างมีทากไหมมีทากไหมเพียบจบเพียบเจอแน่ๆพี่ที่บอกว่าถ้ามีอำนาจแบบในการแบบปกครองอะไรเงี้ยนะแบบอยากระบุไว้ให้เยาวชนไทยเนี่ยปฏิบัติ3ข้อผมจำได้แค่2ข้อคือให้ไปฝึกงานและอีกอันหนึ่งคือให้ไปภูกระดึง
จ้อยไป4ครั้งไอ้ผมชอบมากจริงชาย4ภูหูยภูแล้วภูเล่าร้ายจริงอ่ะสี่ภูเมื่อกี้ขอนะพูดวินวินจ้อยเดอะภูหูยพูดเจอกับภูทุเรียนนะชาย4ภูวินจ้อยเดอะภูเขินเขินสวยมากบนนั้นสวยมากไม่เคยไปแต่เคยไปภูหินร่องกล้าเหมือนกันที่ผมเจอตุ๊กแก7ตัวเนี่ยไม่ได้ค้างผมไปไม่ได้ค้างผมค้างขึ้นไปแล้วลงห้องน้ำเข้าห้องน้ำตุ๊กแก7ตัวผู้หญิงน้องกล้านี่แหละผมเคยเจอตุ๊กแกที่เกาะเสม็ดนะสมัยที่เป็นบ้านไม้3ตัวจองมาตอนกำลังได้ที่เลยอ่ะ ตัวแรกอยู่ข้างบนโอ้โหสะดุ้งออกไปยืนนอกประตูรอเพื่อนหันมามันอยู่ตรงนี้ลงไปยืนที่ต้นไม้ข้างๆมันอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งโอ้โหคนละกลัวกลัวมั้ยกลัวตุ๊กแกมั้ยกลัวมากแล้วตอนนั้นแบบสติสตังค์ไม่ดีด้วยอ่ะมาอยู่บ้านผมไม่ได้บ้านผมเนี่ยตุ๊กแกแบบโอ้โหที่บ้านมันจะไม่ได้มันก็จะไม่ไปอยู่บ้านพี่อยู่แล้วไงก็จะบอกว่าบัฟบ้านก็ยิ่งกว่ากี่ตัวพี่จ้อยครอบครัวหนึ่งเหรอผมว่าไม่รู้มันกี่ตัวนะมันเจอแล้วจำได้มีคนละตัวแปลว่ามีมากกว่าสองไซส์มันคนละไซส์แต่ผมไม่กลัวไงผมชอบอยู่ผมจะเหรอผมจะชอบสีเหรอไม่อะเหมือนแม่กินหางกูเลิกพูดแล้วมึงพูดเลยมึงอย่าพูดเลยมึงพูดไปกูขอโทษมึงจะพูดอยู่คนเดียวเหรอวะแม่ผมเลิกแล้วไม่ได้เราไม่ได้ผัดกันพูดเหรอวะนี่เขาจะตอบผมอยู่กับคุณฟังหน่อยดิต้องตอบพวกมึงถามไงใจเย็นดีวะเฮ้ยยิ่งโกรธเลยง่ายนะง่ะไม่ตั้งใจเว้ยก็มึงตั้งใจหน่อยดิเอาจองถามพูดไปพูดแล้วยังไงนะชอบเลยมันไม่มันเป็นสัตว์ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรดุนะพี่ไม่ไอ้กับผมนี่หรือว่าคุ้นกันวะโอ้จำพี่ได้มั้งกลายแบบว่าพี่จ้ามีบารมีนะไงมาแล้วผมเลือกมันช่วยเรื่องพวกนี้ด้วยพวกจับสัตว์มดหนูแมลงสาบอะไรแม่ผมก็ไม่กลัวแม่ที่บ้านก็มีก็เห็นไม่เห็นจับทำอะไรคือถ้ามีตุ๊กแกเนี่ยไอ้พวกหนูแมลงสาบมันจะหายไปเลยผมก็เลยโอเคตอนบ้านผมทำห้องน้ำใหม่อ่ะตอนช่างมาทำอ่ะตอนรื้อผนังไม้ออกโอ้โหวิ่งแตกคือเลยเป็นกองทัพแต่ว่าเวลาแฟมิลี่เวลาสบกันสบตาหรือเจอเนี่ยตกใจประจำอันนี้ประจำจะพูดอะไรป่ะไม่พูดแล้วเจ็ดตัวอะไรสักอย่างจอมพูดว่าเจ็ดจอมพูดได้แค่คำว่าเจ็ดนี่มันสี่นาทีแล้วผมเลิกดีกว่าขอบคุณมากการติดตามรับฟังนี่ไงจ้องพูดแล้วจะพูดทับเห็นป่ะผมเป็นคนควบคุมเวลารักษาเวลาป่ะเพนไอ้คนที่เราพูดคนเดียวเป็นคนแบบนี้ตอนไหนวะจะบ้าวะเนี่ยจัดรายการคนเดียวบ่อยวะเออวันนี้ติดก็พูดอย่างนี้ประโยคนี้นึกทีนะใช่ป่ะวันนี้พี่พูดมากนะบอกไม่แต่ตอนกลางวันแล้วไม่จัดรายการไม่ได้พูดมากไม่พูดมากวันนี้พี่พูดมากแล้วกดนอนจริงป่ะเนี่ยหนาวเนื่องจะพูดอะไรก็พูดให้เลยพูดมากสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อขอโทษยินดีกับคนที่เข้ารอบหนังด้วยอ๋อ12เรื่องเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะแล้วก็เราจะฉายกันวันที่15พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะแล้วก็ประกาศรางวัลทุกรางวัลด้วยเจอกันวันนั้นอีกทีเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปเชียร์กันได้สวัสดีนะครับสวัสดีครับหนังหน้าแมว